เดคอร์ดเลยแล้วกันนี่เดคอร์ดแล้วสวัสดีครับเมื่อวานนายกอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอาการกระตุกหรือเปล่านะครับลองเช็คดูสิอาจจะกระตุกแหละใช่ไหมก็ยังกระตุกเหมือนเดิมนะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคิปเปอร์สักครู่นะครับระวังโมไอเออเดี๋ยวมีโมไอมันคืออะไรอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับอ้าวพี่นายก็อยู่ในเซิร์ฟนี่สวัสดีครับนี่คิดอะไรไม่ออกทางยาวไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดอร์แมนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไงผมทำโฮมได้ปะเนี่ยโอเคกลับได้นะสวัสดีครับโมไอเดี๋ยวมันคืออะไรก่อนมันเป็นมีมหรือเป็นอะไรครับเห็นเพื่อนแบบส่งมาบ่อยเหมือนกันนะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอันนี้โมไอ3มิติใช่ไหมเสียงดังไปหรือเปล่าเนี่ยขอเทสสตรีมก่อนแล้วกันครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาจอยด้วยกันในเซิร์ฟเวอร์ในสตรีมได้เลยนะครับผมมาร่วมสนุกกันได้10 FPS 10เหรอโอเคเดี๋ยวปึ๊บเดี๋ยวลองดูครับมาได้เปล่าเออกระตุกอยู่นะเดี๋ยวขอแป๊บทำไมเหรอ Minecraft มันอัปเดตมันทำให้มันกินสเปคมากเพิ่มขึ้นเลยยังไงเลยถ้างั้นก็ไม่ควรอัปเดตอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่แล้วใช่เฟรมเรทร่วงจริงเดี๋ยวลองดูมือร่วงไหมร่วงไหม สรุปเราดูอะไรกันเนี่ยอันไหนลื่นกว่ากันเนี่ยเดี๋ยวขอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นอะไรหน้าจอสตรีมเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นอะไรหน้าจอสตรีมฮัลโหลผมนึกว่าจะไม่มาแล้วมาแล้วครับโอ้เฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวให้สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ขึ้นหน้าจอสตรีมเมื่อกี้ดูไม่ทันให้สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวพี่กัดทำพี่กัดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นในสตรีมผมดูไม่ทันฮัลโหลสวัสดีครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวตัวนี้มันร่วงลงมาข้างล่างนะครับมันได้สตรีม1วันเออเลยครับเออเลยขอเป็น VIP เหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือยังไงอ่ะพี่จะทะลุ 8,000 ด้วยตาแล้วเหรออ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวนะคือ VIP คือเพื่อนเป็น VIP ของออมเล็ตเหรอเฮ้ยเขาร่วมเป็น VIP อีกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมันแปลว่าอะไรครับฮัลโหลทุกคนคือไม่รู้อ่ะเดี๋ยวการที่มันการที่เราแบบขึ้นเข้าร่วม VIP มันเป็นยังไงเอ้างงไปดีนั่นสิงงจริงคืออะไรอ่ะเขาเป็น VIP เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คุณปอนก็เป็น VIP นี่ไม่รู้เหมือนกันเหรอเอ้ยไม่ใช่คุณปอนนี่เพื่อนเหรอเดี๋ยวผมขอเช็คสักครู่ได้ป่ะเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาจอยสตรีมด้วยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเป็น VIP ของออมเล็ตเหรอใช่ไหมขอบคุณครับเอ้ยผมขอบเดี๋ยวผมยังไม่รู้อ่ะแป๊บนึง เดี๋ยวนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงนะครับมันหมายความว่าไงอ่ะ เอาอีกแล้วไม่รู้อีกแล้วมี VIP เท่ากับโคตร OP เดี๋ยวมันคือยังไงอ่ะ VIP ก็งงนี่เอาเพื่อนก็เป็น VIP ครับแต่งงรู้สึกอะไรหายไปรู้สึกอะไรหายไปไหนเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงประวัติเอ๊ะเดี๋ยวนะน้ำดื่มเสียงดังไปปะ
วิรู้สึกอะไรหายไปผมขอให้พี่ถึง 8,000 เฮ้ยขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวพวัตต่อสปอนเซอร์เหรอขอบคุณครับขอบคุณพวัตสำหรับการสนับสนุนผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้ที่หายไปนี่ไงเข้าสู่โหมดปกติขอบคุณพวัตที่ให้การสนับสนุนด้วยนะฮะแหมผมกำลังจะบอกเลยว่าโลไอเขาเรียกอะไรนะดาวสี่ดาวดาวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะฮะทางไหนเดี๋ยวพี่ไหนทำอะไรอ่ะเมืองพี่แดงไปทางไหนไปสามเมืองพี่แดง200อ่ะเดี๋ยวมันผมกำลังจะมาสร้างเมืองใหม่นะตรงเนี้ยว่าไงครับทีนี้สวัสดีครับคุณปอนนี่คือ VIP เหรออันนี้คือเป็นโลโก้ VIP ใช่ไหมหรือไงเอ่ยเฮ้ยสวยอ่ะสวยมากขอบคุณที่มาสตรีมสวัสดีครับขอบคุณครับผมแต่ว่าไม่ครับได้นะผมว่าได้นะพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องอัปเกรดการ์ดจอแล้วแหละขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับผมจะทำอะไรก่อนดีคือกะว่าจะมาขยายนะเขตเมืองตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้สตรีมได้นะได้นะเฮ้ยได้ได้ลื่นอยู่ลื่นอยู่ผมเช็คอยู่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับโอ้โหนี่ภวัตได้คอมเมนต์ใหม่อย่างสวยเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นแชท VIP โคตรสวยเลยขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวท็อปโดเนทล่วงไปหนึ่งนะครับท็อปโดเนททำไมมาอยู่ตรงนี้สักครู่นะครับนี่ท็อปโดเนทต้องมาอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเอาเพื่อนยังไม่เห็นอยู่อ่ะสักครู่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะสปอนเซอร์เราวันนี้ไปไหนเนี่ยต่อสปอนเซอร์แล้วนี่ไงภวัตไงสปอนเซอร์ใช่ไหมขอบคุณสปอนเซอร์นี่ไงมาแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดียวสวัสดีครับนี่สปอนเซอร์เราต้องอยู่ข้างบนผมอยากให้พี่ถึง 8,000 ด้วยครับขอบคุณครับเอ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เท่าไหร่อ่ะผมขอเช็คได้ไหมผมยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะเข้ามาปุ๊บเปิดสตรีมอะไรงี้เลยนะช่วงนี้ต้องรีบทำเวลาหน่อยนะครับไม่ค่อยเฮ้ยขอบคุณครับตอนนี้ 7,995 ไปตามขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามด้วยนะครับผมเฮ้ยอีก5ท่านอีก5ท่านใครจะเป็นผู้โชคดีขอบคุณครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะ BXY อยู่ไหมเนี่ยBXY เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แล้วจำไม่ได้เลยฮะเพื่อนเราเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เหรอจำไม่ได้สวัสดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ออมเล็ตบั๊กแก้ไงครับผมออมเล็ตบั๊กแก้ยังไงก่อนสักครู่นะทุกคนน่าจะประมาณนี้ปิดผมขอปิดแถบตัวนี้ลงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันน่าจะกินทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะปิดออกไปเลยอาจจะช่วยให้เกมเร็วขึ้นนะครับฮะ5ซับใช่8ซับด้วยกันลิกรอ800รอบเอ้ยใช่แล้วนั่งดูเลยลุงโอ้โหเพื่อนให้ผมทำอะไรเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยจำก็ได้อยู่นะไม่ได้มาตั้ง1วันเมื่อวานไม่ไหวจริงๆสวัสดีครับนี่ไงมาแล้วสวัสดีครับวันนี้มาแล้วนะเมื่อวานไม่ไหวจริงๆเมื่อวานเหนื่อยมากลุกไม่ขึ้นวันนี้ก็โอเควันนี้ไหวสู้ๆนะครับฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแดงสลับบุญนะครับเคขอบคุณครับอุ้ยเดี๋ยวนะผมขอเทสอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมผมไม่ได้มาสตรีม1วันตั้ง1วันเลยขออนุญาตสักครู่นะครับระหว่างนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจช่องเราแล้วเนาะทำไมพี่ไม่เล่นเกมสักทีอะไรงี้อ๋อผมลืมโอ้ยเบอร์วันนี้จะถึง3ทุ่มไหมเนี่ยว่าจะพาเพื่อนมาจอยในสตรีมแล้วก็จอยในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะเมื่อวันผมนอนเร็วเอาเพื่อนนอนแล้วหรอกดติดตามพี่คนนี้เดี๋ยวนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยยังไม่ได้มาสตรีม1วันไม่มีคลิปลงYouTube ย้อนหลังเลยอ่ะเฮ้ยมีเพื่อนเข้ามาเพิ่มเหรอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนน่าจะไม่แปลกใจหรอกเนาะว่าทำไมผมไม่ได้เล่นเกมสักทีนะแต่ตอนนี้ผมขอเซตระบบหลังบ้านก่อนนะครับงงอยู่ตอนเนี้ย งงอยู่ผมจะทำอะไรนะ เดี๋ยวนะผมจะทำอะไรนะเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีโปเต้ครับผมนี่โปเต้กับประโยคเด็ดของเขานะครับในการทักทายสวัสดีครับพี่ดูในแชทเหรอนั่งรอตั้งนาน เดี๋ยวดีครับเดี๋ยวนะเรานั่งรอคือผมไม่ค่อยได้ออนไลน์เท่าไหร่นะครับบางทีก็มีเวลาว่างแป๊บเดียวนะครับก็เข้ามาเช็คเข้ามาโพสต์ล่าสุดก็ได้โพสต์รูปเมื่อเช้านะครับที่ไปทำงานนะครับ
ช่วงนี้ก็เหนื่อยๆเอ้ยขอบคุณครับ7997แล้วเหรอขอบคุณครับอุ้ย 40,000 แล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนด้วยครับผมเอ้ยผมยังไม่ได้เล่นเกมสักครู่เพื่อนสำหรับลืมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาในสตรีมนะครับผมสามารถเข้ามาจอยกันได้ภายในสตรีมนะครับหรือว่าในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมซึ่งภาวะเดี๋ยวส่งที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ให้เพื่อนอีกทีแล้วกันนะครับก็เข้ามาร่วมสนุกเลยกันได้นะครับไม่ได้มาเล่นนานเป็นไงบ้างวันนี้ขอมาเล่นชิวๆแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมคิดว่าจะมาสร้างชุมชนนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ามาร่วมสนุกในเซิร์ฟเวอร์หรือในสตรีมก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันต้นประยุทธ์ขอบคุณครับโอเคโอเคนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาสเตตพูดผิดละสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาร่วมในสตรีมก็สามารถเข้ามาจอยกันได้ในเซิร์ฟเวอร์ไหมครับนะครับผมเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทำอะไรเนี่ยเพิ่งเข้าหน้าเกมเมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะให้นี่เพื่อนทักทายโปรเตรู้แล้วเมื่อกี้ผมจะเทสตัวนี้นะครับสักครู่นะกลัวว่าระบบจะมีปัญหานะครับออมเลดด้วยพี่เดือนโอ้โหจริงเหรอเกินเดือนละ 2,050 โคตรแพงโอ้โหอะไรจะแพงขนาดนั้นเมื่อวานผมชาเลนจ์ตัวเองนั่งรอพี่ไลท์ที่นาโปไว้อุ้ย I'm sorry ขอโทษนะครับเอ้ยไม่ได้ตั้งใจเอ้ยโดเนทขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเทสระบบแป๊บนึงนะครับคือผมก็เพิ่งมาแล้วก็มาเปิดไลฟ์เลยกลัวไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานก็ไม่ไหวจริงก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะครับเมื่อวานโอเคได้มาฟรีเกินทำไมได้มาฟรีอย่างงี้ก็ได้เหรอไม่ใช่แล้วมั้งพร้อมเดสตาร์แอดมินให้แหละเอ้ยโอ้ my god ให้ทดลองใช้อ๋อผมช่วงนี้ก็ยังไงดีอ่ะอุ้ยเอ้าขึ้นนี่เอ้าผมกำลังเทสขอบคุณครับเอ้าไม่ต้องเทสแล้วผมไม่ต้องเทสแล้วไม่ต้องเข้าระบบแล้วชิปมงชิปมีไปแล้วผมพูดรัวแล้วผมขอบคุณครับผมขอบคุณเดี่ยวด้วยนะสำหรับการสนับสนุนนะครับผมกำลังจะเทสโดเนทพอดีเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้มาสตรีมก็คือไม่ได้จัดระบบอะไรเลยก็กำลังมาแบบสดๆเลยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะฮะก็ยังไงต่อนะเราจะทำอะไรต่อนะเบอร์ละงงเฮ้ย7 7 7 9 9 8แล้วเหรอขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามด้วยนะขออภัยที่มันไม่มีแจ้งเตือนเวลาเพื่อนติดตามต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าสงสัยจะต้องเป็นออมเล็ตอะไรนะที่เพื่อนว่าไม่ออมเล็ตออมเล็ตอะไรสักอย่างออมเล็ตพัดเหรอหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะที่แบบว่าคือเวลาเราเปิดสตรีมในคอมใช่ไหมมันจะมีเรื่องมีเปิดฟีเจอร์หรือเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละมันจะสามารถแบบแจ้งเตือนเวลาเพื่อนเข้ามาในสตรีมเพื่อนกดติดตามหรือว่าเพื่อนสมัครเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนมือถือนะแต่ว่าในคอมมันจะเสียตังค์แต่ในมือถือคือฟรีนะครับโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมเหลือแค่2คนสุดท้ายผมนั่งรอ1ชั่วโมงกว่าสุดท้ายนอนหลับคาจอพี่ลองดูในเชนผมโอเคครับผมได้ขออภัยด้วยนะเมื่อวานผมก็ว่าจะมาไลฟ์แหละแต่ว่าคือไม่ไหวจริงเพราะว่าการที่เรามาไลฟ์พูดคุยบางทีมันต้องใช้แบบถ้าเป็นคอมก็เหมือนการประมวลผลนั่นแหละเนาะเหมือนเวลาคอมเปิดคอมทำงานมันก็ต้องประมวลผลเวลาถ้าแบบบางทีเราเบื่อๆอยู่เงี้ยผมกลัวมาสตรีมแล้วแบบว่าคือจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็จะอ่านแชทอ่านถูกอ่านผิดขนาดวันนี้ผมก็พยายามแบบตั้งใจแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนมีอะไรในแชทป่ะนี่เดี๋ยวสักครู่อ้านี่ไงเพื่อนว่าอะไรครับหลุดล็อบบี้แดงยากุซ่าปอนต่อยากุซ่าในประสบปัญหาตึ๊ดมีกิจกรรมใหม่ไปดูที่สเปาพี่ขุดให้หมดเหล็กอ่านไปเอาอันนี้หมายถึงใครเดี๋ยวเพื่อนหมายถึงให้ใครอ่านฮัลโหลพี่แดงมาช่องฟังแอดมินหน่อยเหงาผมจะได้ช่วยอ่านแทนไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวเล่นอย่างนี้แหละผมถนัดกว่าเล่นแบบชิวๆไปเลยว่าผมถ้าคือเหมือนคอมอ่ะเหมือนแบบพยายามประหยัดแรมให้มากที่สุดคือถ้าทำหลายอย่างเหมือนแรมเต็มแล้วจะเครื่องมันจะเออร์เลอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาเล่นเกมแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนในสตรีมหรือว่าโปรตีกับประวัติก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะถ้าเขาคุยในดิสคือแบบไม่รู้อ่ะผมไม่ถนัดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้อาจจะเหนื่อยๆไงก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เข้าดิสเลยจริงๆผมยังไม่ได้เข้าดิสเลยเนี่ยยังไม่รู้เลยเป็นไงบ้างเนี่ยโอเค
ออมเล็ตบักมันบอกว่าผมยังไม่ได้ติดตามอ้าวอย่างนี้ก็มีโอเคช่วงนี้ผมก็ชินแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราสมัครเป็นสปอนเซอร์นี่เอ้ยไม่ใช่สมัครเป็นออมเล็ตพาร์ทนี่ก็น่าจะหายบักมั้งไม่ใช่ละเฮ้ยขอบคุณครับฝากติดตามโอเคได้ครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดติดตามเพื่อนยังไงนี่สักครู่นะครับโอเคงงนี่ไงงงไปอีกเดี๋ยวเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาใหม่ได้ไหมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับอุ้ย 50,000 เลยเหรอเดี๋ยวผมยังไม่ได้เล่นเกมเลยแป๊บนึงทุกคนใจเย็นผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะฮะเดี๋ยวกดติดตามตามที่เพื่อนบอกแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เล่นจิ๋วๆเนาะเอาละอ่ะฮะปึ๊บวางปึ๊บเจอมั้ยอ้าวไม่เจอเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนได้คอมเมนต์เข้ามาใหม่มั้ยเมื่อกี้ขอบคุณครับเพื่อนชื่อช่องอะไรนะ NIGOM อ่านว่านี่ผมไม่กล้าอ่านอ่ะกลัวอ่านผิดขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าผมติดตามกลับแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บขอเช็คสักครู่นะครับเฮ้ยผมติดตามแล้วแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวว่าเฮ้ยเพื่อนช่องไปพร้อมกันเลยเนี่ยเพื่อน1 8,010 นะครับผมว้าวสุดยอดเลยนะฮะแล้วผมจะกลับไปหน้าเดิมยังไงเนี่ยเอาชื่อนิโกมิผมติดตามพี่นั่นแล้วโอเคเฮ้ยช่องเพื่อนไม่ธรรมดาเนี่ยผมแต่ว่าผมติดตามเพื่อนไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมกดติดตามตอนนี้คือไม่ขึ้นแน่เพราะว่าตอนนี้ผมเคยติดตามก่อนหน้านี้แล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมสนุกในสตรีมของช่องผมด้วยช่องของพวกเราแล้วกันนะไม่ขอเรียกช่องผมแล้วกันเพราะว่าช่องนี้ก็คือถ้าไม่มีเพื่อนๆก็คือไม่มีช่องนี้นะเอาจริงๆนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมสนุกในสตรีมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาจอยกันในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมจะมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมเฮ้ยแล้วก็อีกอย่างก็คือที่เป็นที่สำคัญก็คือนะครับขอบคุณแอดมินนะครับที่พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ให้พวกเราได้เข้ามาจอยกันนะครับผมโอเคถึงไหนแล้วนี่ถุงบ้านถึงไหนนี่หมายถึงติดตามอ๋อหรอนึกว่าติดตามเพื่อนนะครับติดตามแล้วนี่ใช่ครับผมติดตามเพื่อนน่าจะก่อนหน้านี้น่าจะนานแล้วนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเคยเข้าไปชมอยู่นะครับหรือเข้าไปชมหรือเข้าตอนติดตามตอนที่เพื่อนโพสต์หรือเปล่าขอบคุณครับเข้าออกเข้าใหม่ได้ออกเข้าใหม่ได้ฮะออกเข้าใหม่ได้ไหมอ๋อโอเคมาถึงบ้านก่อนพี่มีคอมกี่จอครับผมมีคอม1จอนะครับแต่ว่าผมดูมือถือนะครับ ดูมือถือผมใช้มือถือดูอีกจอสตรีมนะครับใช้มือถือดูจอเอ้ยขอบคุณครับเอ้ยขึ้นเอ้ยเดี๋ยวผมนึกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะลืมไปแล้วนี่ไม่ได้มา1วันอ้าวผมติดเข้ามาแล้วนี่แล้วนี่ไปติดมาจากไหนเนี่ยเขาชื่อนิโกมิเหรอนิโกมิอ๋ออ่านตามตัวเลยนะ NIGOMI นะครับนิโกมิโอเคช่องเราอ่ะแล้วช่องเราอ่ะโอ้ชื่อบ้านนอกมากเลยอ่ะช่องเพื่อนแบบแต่ละคนแบบโอ้โหช่องแบบโกอินเตอร์มากแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะมันบอกแบบไม่รู้สิผมก็ไม่รู้ความหมายนะแต่มันรู้สึกแบบมันยังไงดีอ่ะคือแต่ช่องผมคือแดงสลาวุธมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเหมือนแบบมันไม่ใช่ช่องเกมคือตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นช่องเกมนะครับก็เป็นไลฟ์มันไม่ใช่ตั้งใจช่องเกมแล้วเรามาสตรีมบนออมเล็ตทำไมนี่ คือตอนแรกครับไม่รู้ว่าจะตั้งอะไรแต่ผมใช้ทุกแพลตฟอร์มผมใช้แดงสลาวุธหมดทั้ง Facebook YouTube Fanpage ผมก็เลยมาตั้งในออมเล็ตเป็นแดงสลาวุธเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะตั้งอะไรก็เคยมีคิดว่าแดง 3KK มั้ยเพราะว่าผมเคยตั้งชื่อเกมเป็นแดง 3KK เป็นชื่อในเกมช่วงนั้นเล่น PB นะครับชอบตอนนั้นติด PB มากในร้านเน็ต ชื่อแดง 3KK แต่นี้ลืม ID ไปหมดแล้วเลิกเล่นนานแล้วก็เลยว่าจะเปลี่ยนแต่พอสตรีมมาเรื่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนก็เรียกชื่อช่องเราก็โอเคอยู่นะช่องแดงสลาวุธอะไรเงี้ยเอ้ยก็เลยเอาชื่อนี้ไปเลยแล้วกันสรุปก็คือไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วตอนนี้ผมน่าจะบั๊กละอ้าวจริงด้วยเอาเข้าใหม่
โอ้ my god ผมเป็นทางพี่โอ้ยแสดงว่าเพื่อนสตรีมมานานมากเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ผมนี่น้องใหม่เลยเฮ้ยขอบคุณถือว่าเป็นรุ่นพี่นะขอบคุณรุ่นพี่ในออมเลนนะครับมีอะไรก็สามารถแนะนำได้นะครับผมจริงนะเฮ้ยสุดยอดเอ้ยอย่างนี้ดีเลยครับจะได้มีเพื่อนๆอยู่ในออมเลนด้วยกันเยอะๆนะผมก็เอาจริงเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องออมเลนสักเท่าไหร่นะครับก็มาสตรีมแบบปูปูปานะครับไม่ใช่แค่ออมเลนแหละทุกแพลตฟอร์มเลยคือยังไม่ค่อยได้มีเวลาในการโฟกัสการสตรีมหรือว่าการทำคลิปหรือว่าเกี่ยวกับคอนเทนต์เกมสักเท่าไหร่นะเพราะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเอาจริงไม่ค่อยสะดวกเลยอ่ะแต่ก็ยังสานต่อนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องเราด้วยนะที่ทำให้ผมได้มาแบบมีกำลังใจในการที่เรามาทำต่อนะจริงๆคือกลับมาบ้านนี่แทบจะไม่ได้พักเลยแต่ก็มาสตรีมต่อนะครับเพราะว่าเราจะได้มาร่วมสนุกกับเพื่อนๆนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกันรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีก็เลยแบบอยากมาพูดกับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าวันไหนผมไม่ไหวจริงๆก็คือไม่มาดีกว่าเพราะว่ากลัวพาเพื่อนๆเล่นไม่สนุกนะวันนี้ก็โอเควันนี้รู้สึกโอเคก็เลยมาลองมาพบปะกับเพื่อนดูหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้มา1วันจำกันได้หรือเปล่าเอ๊ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับใช่เปล่าฮะใช่เปล่าว่าผมติดตามจริงนะเอ้ยแชทผมบั๊กป่าววะจริงด้วยจริงเอ้ยแชทบั๊กขออภัยขอโทษผมก็มาอยู่บั๊กติดตามบั๊กปิดเครื่องแป๊บเฮ้ยพี่ถึงเหรออ๋อถ้าพี่ถึง Q&A ได้ครับก็ปกติผมก็ Q&A ในสตรีมได้เลยนะมีใครทักชื่อเต้เหรอ2077ไหมไม่ทราบเหมือนกันนะชื่อเล่นพี่จริงชื่ออะไรครับชื่อผมเหรอหรือชื่อเพื่อนถ้าผมชื่อถ้าหมายถึงผมนะแต่ถ้าหมายถึงเพื่อนก็เดี๋ยวถามเพื่อนอีกทีแต่ถ้าหมายถึงผมก็คือผมชื่อเล่นชื่อแดงนะครับชื่อจริงชื่อสลาวุธผมก็เลยตั้งชื่อช่องว่าแดงสลาวุธก็คือชื่อเล่นกับชื่อจริงนะครับต่อกันนะครับผมชื่ออ๋อชื่อเพื่อนเนาะเป็นชื่อในเกมลบบอกผมแต่ลบจุดออกไปเพราะว่า ID เก่าผมหายเลยเขียนจุดเพิ่มอ๋อจุดด้านหลังใช่ไหมที่มันลงท้ายด้วย DUSU ใช่ไหมครับก็เลยมีจุดด้วยโอเคครับผมขอเล่นด้วยได้ไหมได้ครับผมสามารถเข้าร่วมผ่านผมเข้าร่วมสีเขียวด้านบนหรือว่าถ้าเข้าไม่ได้ก็เข้าผ่าน IP server ได้เลยนะครับผมเฮ้ย799เหมือนราคาสินค้าสักอย่างเฮ้ยขอบคุณเพื่อนที่ติดตามด้วยนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามในสตรีมนะเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนเนาะต้องขอบคุณแล้วก็ขออภัยไปในเวลาเดียวกันนะครับผม13โอ้ my god โอเคสอนโหลดมั้ยครับในคอมหน่อยเอาจริงผมไม่ค่อยมีความรู้ความชำนาญในคอมเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอบคุณแอดมินภวัตที่แนะนำนะครับแต่ว่าการโหลดก็คือไม่ยากนะครับก็คืออย่างแรกเราต้องมีไม่ยากแต่เราต้องมีตังค์นะครับในการซื้อ ID แล้วก็ขอบคุณแอดมินภวัตนะครับที่ให้การสนับสนุน ID Java คือID Minecraft Java แท้ก็คือจะถ้ามันมี Java มันก็มี Bedrock ด้วยเนาะก็สรุปก็คือได้มี Java แท้แล้วก็ Bedrock แท้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ตอบประเด็นของเพื่อนเมื่อกี้คือว่าการที่เราจะเล่นบนคอมก็คืออย่างแรกก็ต้องมีบัญชี Minecraft หรือว่ามันมีหลายวิธีนะเราจะเล่นเถื่อนก็ได้แต่ท่านแนะนำก็เล่นของแท้ดีกว่านะครับ จะได้แก้ปัญหาตัวนี้ก็คือสามารถโหลดจาก Microsoft ได้เลยนะครับผมตำนานมาก2077เองเหรอโอ้ยเดี๋ยวแชทผมบั๊กอีกเอาจริงด้วยแชทบั๊กจริงโอ้ขอบคุณครับมีคนอันซับเหรอโอเคไม่เป็นไรพี่แดงมีคนกวนยกเลิกติดตามไม่เป็นไรเข้าใจไอ้เอาเดี๋ยวผมจะพูดว่าอะไรนะเฮ้ยไอ้เข้าใจภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรอ่ะและก็ติดตามกับครบแล้วเอ้ยจริงเหรอเอ้ยเดี๋ยวนะผมจะเช็คยังไงอ่ะสักครู่นะครับฮะผมเช็คตรงไหนนี้เอาติดคำวันนี้แล้วเอาเพื่อนอ่านซ้ำเออมีการแกล้งกันอีกซ้ำแล้วกายอ๋อเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนอ่านซ้ำเหรอโอเคนึกว่าแต่แบบโอเคครับผมขอบคุณครับเอออย่าเล่นกันอย่างนี้สิผมซื้อ Minecraft ในคอมได้เพราะมีคนดูใจดีสนับสนุนเลยได้เล่นแบบฟรีเอ้ยเหมือนกันเลยผมก็แบบได้จากสปอนเซอร์เหมือนกันนะขอบคุณภวัตด้วยนะเอ้ย799เหรอดีครับเอ้ยนี่ไงมาแล้วเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ด้วย
กับจำไม่ได้นะครับสวัสดีครับให้เรียกชื่ออะไรดีเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ไหมสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณนายทุนทุกท่านนะครับผมจะเรียกว่านายทุนนะขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะผม TEXT@Roblox ยังอยู่เอ๊ะเอาผมไม่ได้เอาปุ่ม add roblox ออกอ่ะเฮ้ยผมลืมสตรีมไมค์ครับยังมีปุ่ม add roblox อยู่เลยโอเคโอเคนี่โอเคครับโอเคเรียบร้อยแล้วสวยไหมตอบมาอย่างงี้ก็ได้แหละครับอันไหนเดี๋ยวที่ไหนคุยกับเพื่อนเหรอเนี่ยไปด้วยโอเคแต่นี้ผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะช่างตกแต่งนะครับช่างตกแต่งเนี่ยมันตัดตรงนี้นะครับช่างตกแต่งพุ่มไม้นะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับเหมือนเราคุยโทรศัพท์แล้วก็ถอนหญ้าไปเรื่อยๆนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ไม่เน้นเล่นเกมครับเน้นพูดคุย เกมดูสิทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาทุบพุ่มไม้เฉยเลยสวยมันต่อมาโอเคครับ เล่นด้วยได้ไหมได้ครับผมสามารถเข้ามาจอยในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมฮะแล้วก็เอ้ยลืมพูดไปเฮ้ย799สินค้าช่วงลดพิเศษนะครับช่วงนี้ไม่ใช่แหละขอบคุณครับหยอกเล่นเอ้ยใจเย็นใจเย็นดูดีตอบจะแสดงว่าเอ้ยไม่ใช่ให้ตอบยังไงครับให้ตอบไปไงไหนคุณปอนตอบแทนได้ไหมได้คุณปอนตอบแทนอันนี้คือเราเก็บได้ยังอ่ะอันนี้คือศูนย์นี่คือยังเก็บไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยน้องหมาเฮ้ยน้องหมายังไม่มีเจ้าของเฮ้ยน้องหมาเข้ามาได้ไงเนี่ยหรือว่าเกิดเองตามธรรมชาติเหรอนี่ได้น้องหมาแล้วได้เอ้ย 8,000 แล้วโอ้ใกล้จะถึงตกใจนึกว่าจะ 8,000 แล้ว 99.99 คุยใช่ครับถูกเลย ใช่เลยครับโอเคระหว่างนี้แล้วก็เล่นนี่เดี๋ยวเพื่อนว่าเราไม่เล่นนี่เล่นหรือเล่นอยู่นี่ตัดต้นไม้อยู่เห็นมั้ยเกมไหมครับคือเกมตัดต้นไม้ไม่ใช่แล้วเกมเอาชีวิตรอดเฮ้ย 8,000 แล้วเหรอเฮ้ย thank you อุ้ย800แล้วเอาไปแค่นี้พอตังหมด800แล้วเอาไปแค่นี้พอตังหมดขอบคุณครับขอบคุณคุณเดียวด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับแคปได้ไหมเนี่ยสักครู่นะครับเฮ้ยเป็นประวัติศาสตร์1,000 8,000 แรกอุ้ยสวยเลขสวยมากขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะฮะไม่รู้ผมแคปติดหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับเฮ้ย60,000-69,000เลยฮะเดี๋ยวนะช่องเราคือช่องอะไรใครที่รู้สาระของช่องเราบอกผมทีช่องเราคือช่องอะไรครับเนี่ยแต่ที่แน่ๆผมว่าไม่ใช่ช่องเล่นเกมแล้วล่ะช่องโมไม่ใช่ช่องเล่นเกมแล้วขอบคุณครับ8,000แล้ว 8,000 แล้วขอบคุณครับเฮ้ยเป็นทุกคนเข้ามาอยู่เป็นสักขีพยานประวัติศาสตร์ 8,000 ซับขอบคุณครับผมพี่แดงถ้าจะดูว่ารังผึ้งมันเต็มไหมดูจากแถวที่เหลืองอ๋อผมก็ว่าอยู่มันยังไม่เต็มนะโอเคขอบคุณครับฮะนั่งบ่นทั้งวันทั้งคืนเอาจริงคือที่ผมมาสตรีมเพราะว่าผมไม่ได้อยากมาเล่นเกมเอาจริงถ้าเป็นความจริงคือผมจริงๆผมเล่นเกมอะไรก็ได้หรือว่าคือช่วงนี้มันเหนื่อยๆหน่อยเหมือนถ้าเล่นก็คือเล่นคลายเครียดนะครับอย่างเช่น PUBG RV Minecraft อะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนผมไม่ได้เล่น Minecraft เมื่อก่อนแบบไม่รู้จะเล่นกับใครนะเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆคือไม่มีใครเล่นไหมครับเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวก RV PUBG อะไรเงี้ยนะครับแต่พอได้มาสตรีมก็เลยได้มาเล่น Minecraft แต่ก็พอไม่ได้สตรีมก็คือไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบอาจจะไม่ค่อยรู้เอ้ยมันดอกแอปเปิ้ลทองด้วยเหรอเฮ้ยดอกแอปเปิ้ลทองด้วยเหรอเพิ่งรู้ช่องแชทเหรอเพื่อนส่งแชทมาเหรอเฮ้ยเพื่อนแนะนำว่าเพื่อนอย่าส่งแชทมานะผมไม่เห็น มีอะไรก็คอมเมนต์มาอ๋อผมเจอแล้วอ๋อเดี๋ยวเพื่อนส่งอุ้ยขอโทษ I'm sorry คุณนักรอวีนักไลท์โอ้เพื่อนส่งเวลามาเลยขอบคุณครับ1ชั่วโมง26นาทีอ๋อขอบคุณครับเพื่อนเอ้ยสุดยอดขอบคุณแฟนตัวยงมากขอบคุณครับหมายถึงของช่องนะไม่ได้หมายถึงผมนะอ้าวโดนอันซับเหรอโดนอันซับแน่เลยใช่มั้ยเฮ้ยๆผมต้องไปนอนนั่นแหละเฮ้ยไม่ใช่สิเฮ้ย8เฮ้ยเราไม่รีเฟซ5นาทีก็ได้ขอโทษอะไรอ่ะเดี๋ยววีกไว้อย่าเพิ่งเดี๋ยวไปหนึ่งเพื่อนว่าไงนะฮะผมโคตรดีใจเลยที่พี่ถึงขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเอ้ยขอบคุณทุกคนทุกคนคืออะไรขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยนะฮะหน้าตาพอใช้เหมือนเด็กใส่แว่นเนิร์ดอะไรนะเนิร์ด
บนเอ้ยมันตกบรรทัดอ่ะอ้วนเหรออ้วนอบอวบน้ำหนัก57น่าจะใช้ฟิลเตอร์เพิ่มความสวยแต่ไม่สวยโอ้แต่ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวอันนี้หมายถึงใครนี่หมายถึงใครฮัลโหลเวลี่เวลี่อ่ะวิลลี่ใช่ไหมเพื่อนพิมพ์ว่าอะไรใช่ไหมผมอ่านถูกไหมคือช่องนี้เป็นช่องสตรีมเป็นสตรีมเกมที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษครับอ่านด้วยโอเคเทปึ๊บต้นไม้ตัดต้นไม้แอปเปิลทองมันคือระบบในเซิร์ฟมีโอกาส 0.1 เหรอเฮ้ยแสดงว่าผมมีดวงดีใช่ไหมเฮ้ย 8,001 แล้วขอบคุณครับคุ้นอะไรเหรอเนาะถามอีกรอบหนูจะจิกใคร หมายถึงใครเหรอฮะอะไรหรออันนี้เหรอมันจะพูดว่างี้ใช่ไหมอ๋ออะไรหรออ๋อโอเคเห็นแล้วอะไรหรอเขาตึดพี่ได้มีพี่ได้มาหลายลูกเลยนะอ๋อพี่นายก็ได้มีโอกาส 0.1 อันนี้เพราะว่าตัดต้นสายตัดไม้ของจริงบูลลี่เออแปะไปแกงเพื่อนถามใช่ไหมอะไรอ่ะเพื่อนทำไมส่งมา7995คืออะไรอ่ะอะไรเอ่ยดีใจมากพี่ถึง 8,000 ขอบคุณครับเอ้ยตอนนี้แชทอัปเดตไว้ทุกคนถ้าแชทไม่อัปเดตบอกได้นะพี่หมีอยู่ไหมเออวันนี้คุณหมีอยู่ไหมเนี่ยแอดหาคุณหมีได้นะครับคุณหมีไม่อยู่อ่ะเอาเพลงเราหายโอเคเพลงเราหายเลยต้องใช้น้ำดื่มแต่ผมตัดเบอร์รี่ได้เบอร์รี่ทองยังไม่พูดโอ้โหได้เบอร์รี่ทองก็มาประตูนี้ไปไหนโอเคเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเลยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะฮะก็เดี๋ยวมีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนอ๋อน้ำหิวน้ำโอเคกินน้ำก่อน คุณหมีไม่แน่ใจอ่ะคุณหมียังไม่คุณหมีอยู่ไหมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสตรีมผมมันบั๊ก อ๋อถ้ามีของมันก็จะลอยอยู่บนนี้โอเคต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างนะครับเนี่ยเอ๊ะมันเผานี่ของเพื่อนเราปะเนี่ยขอแล้วกันนะครับแชทผมอัปเดตอีกไหมเออแชทไม่ได้อัปเดตพี่มีอยู่ไหมภาวัตอ๋อภาวัต8รูปภาษาแล้วครับผมให้ผมปั๊มซับให้ไม่พี่เด็กเดี๋ยวปั๊มยังไงฮัลโหลไม่ใช่แล้วนำเลยเส้นทางเดียวกันไปเลยอ๋อเพื่อนอยู่กับพี่ไนท์นะโอเคเอ้ยชุมชนพี่ไนท์น่าจะคึกคืนนะชุมชนผมนี่เงียบเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับสร้างบ้านในชีวิตจริงอยู่ในเกมเลยไม่ค่อยได้มาสร้างเลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็มาเล่นแบบชิวๆนะก็คือยังไม่ได้ทำอะไรต่อเลยนะครับโอ้คนเข้าในเซิร์ฟ 1,000 กว่าแล้วเหรอสุดยอดโอเคกิจกรรม Q&A December ล่ะผมว่า Q&A นี่ถามมาในสตรีมเลยก็ได้นะเออเหมือนปกติเพื่อนก็ Q&A มาอยู่เอ้ยต้นไม้ทับได้ด้วยแฮะผมกินเลยได้ไหมเอ้ยไม่ดีกว่ากินแครอทแทนนะครับฮะโอเคไม่ถึงไม่ได้หรือไงหรือว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวผมขอตัดต้นไม้แถวนี้ก่อนฉันจึงไม่ยอมรับความรักครั้งนี้ขอเธอกับเขาเก่งร้องได้เดี๋ยวเพลงอะไรอย่างนี้เนี่ยนั่นมันคือเพลงอะไรกันโหลเพลงอะไรครับเนี่ยขออภัยที่ผมไม่รู้จักนะครับต้นไม้อ่ะออกไปก่อนเฮ้ยเก็บมาคืนทำไมนี่ปึ๊บโยนไปโน่นโอเคแต่เอากิจกรรมต้อง 7K จน 8K มีคนถามฮะแต่เอากิจกรรมต้องแต่ 7K จน 8K มีคนถามตั้งแต่หรือเปล่าหมายถึงไงนะโปรเต้เดี๋ยวโปรเต้พิมพ์มาใหม่นะQ&A อะไรมีแรงบันดาลใจให้พี่มาไลฟ์ในออมเล็ตเพราะว่ามีนายทุนสนับสนุนไงแล้วไม่ใช่นะแต่มันก็คือเรื่องจริงอ่ะแหละมันบางส่วนก็เพราะว่าได้เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนในสตรีมนะครับตอนแรกก็มาเล่นเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนนะครับผมก็เพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนๆด้วยแล้วก็แบบคือยังไงดีอ่ะมันก็หลายอย่างนะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นสิ่งหลายๆอย่างที่มารวมตัวกันนะครับมันอาจจะไม่ใช่ว่าเรื่องเดียวหรือว่า2เรื่องมันอาจจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็ตอนแรกก็คือมาสตรีมโดยที่ไม่ได้มีรายได้อยู่แล้วนะครับขอพูดตามตรงเพราะว่าถ้าใครที่แบบว่าจะมาสตรีมเพื่อหารายได้คือบอกเลยว่าโคตรของโคตรยาก เพราะว่าผมมาสตรีมช่วงแรกคือยังไม่ได้มีรายได้จากออมเล็ตเลยแล้วก็
ไม่ใช่สิตอนนี้ผมก็ยังไม่มีรายได้จากออมเล็ตคือมีรายได้จากที่สปอนเซอร์หรือว่าเพื่อนๆสนับสนุนเท่านั้นนะครับผมซึ่งตอนที่เราสตรีมเล็กก็คือน้อยมากที่จะมีสปอนเซอร์หรือว่าผู้ที่สนับสนุนช่องเราใช่ไหมเพราะช่องเราอาจจะยังแบบโนเนมยังเล็กๆอะไรเงี้ยหมายถึงตอนแรกเนาะแต่พอมาแบบคือรู้สึกว่าเราก็เดินทางมาค่อนข้างไกลจนถึงตอนที่ก็คือ 8,000 ซับก็เลยแบบเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยที่ให้เรามีกำลังใจในการเดินต่อทำต่อให้เราบางทีก็คือไม่บางทีแหละก็หลายครั้งอย่างเช่นเมื่อวานก็คือเหนื่อยแล้วก็บางทีก็ท้อบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงในสตรีมนะคือท้อในชีวิตจริงนี่แหละ คือมันไม่มีกำลังใจในชีวิตจริงบางทีบางวันเราเครียดแล้วก็ไม่อยากจะมาสตรีมเพราะว่ามันจะสตรีมแล้วมันจะแบบเหมือนเรามีพลังงานลบในตัวแล้วมันจะออกไปสู่ผู้ชมสู่เพื่อนๆที่อยู่ในสตรีมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสตรีมที่เราไม่สนุกนะครับคือบางวันผมอาจจะเล่าเรื่องเครียดแต่ผมไม่ได้เครียดนะครับแต่บางวันคือเราไม่ได้มีเรื่องเครียดแต่เราเครียดอ่ะเอางงไหม เออเพราะว่าแต่พูดไงดีแต่ก็ช่างมันเถอะเนาะ ช่างมันเถอะเนาะโอเคผมจำช้อนแฟนซอมเอาไว้ก่อนครับเอ้ยเดี๋ยวผมไม่รู้ผมจะมีเวลาตัดหรือเปล่าเพราะปิดสตรีมผมก็นอนเลยก็พรุ่งนี้ก็ทำงานต่อก็อาจจะเป็นลงคลิปย้อนหลังหรือถ้าเพื่อนคนไหนมีสามารถตัดต่อคลิปได้ก็สามารถดึงคลิปจาก YouTube ได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะไม่มีลิขสิทธิ์อะไรอยู่แล้วนะครับก็สามารถดึงคลิปจาก YouTube มาได้นะก็ผมไม่ได้มีเวลาตัดเลยนะช่วงนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือจะลงไปทั้งคลิปเลยนะครับลงไปทั้งเค้าเรียกว่าอะไรนะทั้งสตรีมเลยนะครับสมมุติสตรีม4ชั่วโมงเมื่อก่อนนะครับก็ลงทั้ง4ชั่วโมงเลยแต่ช่วงนี้ก็คือสตรีมไม่นานครับสตรีมมาวันละ3ชั่วโมงนะครับ2หรือ3ชั่วโมงนี่แหละนะครับเพราะว่าก็ต้องแบ่งเวลานะครับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับช่วงเช้าก็ไปทำงานตามที่เพื่อนๆเห็นหน้าโปรไฟล์หน้าโพสต์เลยนะครับนี่คืองานประจำนะครับส่วนเขาเรียกอะไรดีสตรีมเป็นอาชีพเสริมแต่ผมในอนาคตก็หวังว่าการสตรีมอาจจะเป็นอาชีพหลักของเราได้นะถ้ามีผู้สนับสนุนนะขอบคุณครับท่านคือผู้โชคดี RC เหรอบ้านผมไฟดับอ้าวเดี๋ยวไฟดับอ๋อเพื่อนเล่นมือถือใช่ไหมโอเคจนช่างเถอะผมเพราะวันที่4จะมีคำถาม50ข้ออ๋อโอเคใครบางคนคนบางคนใครบางคนฮะเดี๋ยวโปรเตปิมไงนะขอบคุณครับคันหูพี่แดงมีสถานที่ใต้ปราสาทที่อยากจะให้ดูโอเคถ้าเงินผมติดลบคืออะไรเหรอเป็นคำย่อก็ INF เหรอครับก็จะกลายเป็นเงินผมจะติดหารใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะเพื่อนอธิบายตัวนี้ด้วยนะผมไม่ค่อยเข้าใจต้องขออภัยด้วยนะครับหม้อแปลงระเบิดท่านแน่สวัสดีครับคุณกำสวัสดีครับไปรอที่ปราสาทเดี๋ยวผมเข้าไปรอที่ปราสาทไหนไปรอที่ปราสาทเหรอสักครู่นะให้กำลังใจ10,000ซับไปนะครับผมขอบคุณครับฝนตกด้วยอ้าวเรียบร้อยใกล้หมื่นซับแล้วเด้อต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสปอนเซอร์ทุกนายทุนทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอินฟินิตี้เป็นไม่นับหืมอินฟินิตี้เป็นไม่นับได้ผมอ่านไม่เข้าใจหรือเพื่อนพิมพ์ไม่ถูกคำนี้คุณอ่านว่าอะไรอันไหนเอ่ย INF เหรอ in INF เพื่อนบอกว่า infinity เหรอใช่ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยอ๋อคุณโมเหรอคุณโมว่าไงนะคุณโมสตรีมอยู่ว่าไงครับเสียเงิน 2,000 ออกหึคุณกำว่าไงนะอ๋อจำได้10,000ซับภายในปีนี้ใช่ป่ะล่ะเฮ้ยเพื่อนๆฝากสนับสนุนติดตามช่องผมไม่ถึง 10,000 ซับก่อนสิ้นปีนี้นะครับได้ 2,000 ผมจะเอาอีก 1,000 มาทำกิจกรรมแจกเพื่อนๆโอ้ไม่ใช่ละเฮ้ยโคตรเยอะเลยนะ 2,000 ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับชาเลนจ์ด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวมีอยู่2ประเภทคืออะไรอ่ะอันนี้คำที่เว้นวรรคคือแปลว่าอะไรครับอ๋อนี่พัด 30 HP เหรอนี่เปลี่ยนมุมมองนี้เป็นไงล่ะเฮ้ยคิดถึงบ้านเก่าโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวไม่เป็นไรมีเพื่อนๆเป็นพยานอยู่เยอะอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคลิปนี้ได้ลง YouTube แน่นอน 8,000 ซับนะครับผมขอบคุณเพื่อนที่ให้การสนับสนุนด้วยนะฮะ
อันนี้คือบ้านใครอ่ะประเภทคนแรกประเภทแรกคนจิตใจคุณเป็นคนไม่ดีประเภท2จิตใจคุณเป็นคนสะอาดอะไรอ๋อคำนั้นเหรอมันแปลว่าอะไรอ่ะฝนตกโคตรแรงเพื่อนมาเป็นพยากรณ์อากาศเลยเมื่อวานผมก็ฝนตกเหมือนกันเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าหรือเมื่อวานสรุปเมื่อเช้าพี่โมผมขอไม่ยุ่งกับพี่โมนะปล่อยพี่โมนะเพราะว่าผมหาดูสตรีมเอ้าเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยสเตย์ทำไมทิ้งคุณโมงั้นแล้วคุณโมสตรีมทุกวันเลยนะผมเข้ามาออมเล็ตเมื่อไหร่เห็นคุณโมสตรีมอยู่ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวคุณโมคือสตรีมเป็นอาชีพหลักเลยอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมก็ถ้าผมมีรายได้เดี๋ยวมีรายได้หรือยังไงดีถ้าแบบว่าเหมือนแบบไม่มีปัญหาแล้วกันเรื่องรายได้จากชีวิตประจำวันก็อาจจะแบบสตรีมเหมือนเมื่อก่อนได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ตอนนี้ต้องรีบหาตังค์แล้วล่ะแต่ก็เพื่อนๆสามารถสนับสนุนได้นะครับลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับไม่ได้โฆษณาเลยนะไม่ได้โฆษณาเลยพี่เกลืออันดับ2พี่คน1อันดับ1อะไรนะครับไม่ทิ้งพี่โมอาชีพหลักใช่พี่แดงนายก็รู้นี่อ๋อคุณโมสตรีมเป็นอาชีพหลักเลยนะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอก็ผ่านการยืนยันแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะผ่านเมื่อไหร่นะครับหรือไม่รู้จะผ่านหรือเปล่า ต้องฝากเพื่อนๆแล้วแหละคือเอ้ยทำไมตรงนี้มีกล่องเพื่อนด้วยโอเคเราจะไปปราสาทยังไงนะเดี๋ยวต้องออกเดินทางดีกว่าปะเราก็จะพูดคุยไปด้วยแล้วก็ไปทัวร์เซิร์ฟด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มานานเนาะเดี๋ยวไปที่ปราสาทแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นการออกเดินทางโอ้โหเพลงก็มาเพลงมาละออกเดินทางกันเลยนะครับผมพี่แดงว่าไงครับผมตอนนี้โปรเตียยังสตรีมอยู่ใช่ป่ะโอเคนายใช้เรียวเลดมี9อะไรอ๋อเพื่อนเหรอหมายถึงเพื่อนเฮดบูดมั้งคิดได้แค่นี้แหละมันดอเด็กเหรอหรืออะไรสักอย่างนี่แหละสมองคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ อ๋อโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอันนี้เป็นทางไหนเนี่ยมันคุ้นๆเหมือนเห็นไลฟ์เฟซเห็นในเฟซเหรอหมายถึงคำนี้เหรอซันเดย์เล่นโรบล็อกอยู่เหรอดิโอเคเก๋สะพานให้พี่แดงให้เดินสะพานแต่ผมต้องไปจุดเกิดก่อนใช่ไหมผมต้องไปจุดเกิดก่อนซึ่งเราไปจุดเกิดเราจะไปยังไงนะเราสามารถไปทางนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปเขาเรียกว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าจุดสปอนเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างอะจุดศูนย์ศูนย์น่ะเออโอ้โหทำไมเกมมันกระตุกนั่นสิกระตุกมากเลยใช่ไหมแล้วทำไมตอนแรกยังดีอยู่เลยตอนนี้กระตุกแล้วเหรอหรือว่าผมคิดไปเองตอนแรกว่ามันลื่นเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นส่งภาพในสตรีมยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็ส่งไม่ได้เหมือนกันนะหรือว่าเป็นเพราะเพื่อนเป็นเพราะบางคนปะเด็กดีอ๋อโอเคครับเป็นเหมือนบางคนก็ส่งได้บางคนก็ส่งไม่ได้นะอย่างสตรีมเราลองเปลี่ยนมุมมองนี้ดิรู้สึกว่ามุมมองนี้เหมือนลื่นนะแต่ตอนแรกหรือว่ายังไงดีมันส่งได้แทบทุกคนเลยอ้าวมากครับดีมากครับไม่ใช่ละอะไรนะซันเดย์อะไรนะเด็กกลายเป็นดอเด็กกลายเป็นกไก่อ๋อโอเคเดี๋ยวมาเล่นอะไรนี่มาเล่นอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเซิร์ฟจะรีสตาร์ทในอีก1ชั่วโมงเหรออ๋อพอดีเลยผมปิดสตรีมตอนนี้2ทุ่มอีก1ชั่วโมงเซิร์ฟรีสตาร์ท3ทุ่มพอดีโอเคเอ๊ะเดี๋ยวพิกัดอ้าวพิกัด0เราไปทางไหนนะพิกัด0เราไปทางไหนผมทำไมผมส่งไม่ได้นั่นสิเห็นมีเพื่อนหลายคนก็ส่งไม่ได้เหมือนกันนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคเอ้ยขอหวนหน่อยอยู่ที่ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android แค่นั้นนะครับเพราะว่า iOS ใช้เป็นคีย์บอร์ดไม่ได้เหรอสรุปคือคอมหรือมือถือเอ้ยไม่ใช่ iOS หรือ Android ที่ส่งได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้คืออะไรครับผมคุณกล่ำส่งสแต็กของไอเทมหรือเปล่าใช่ไหมผมดูภาพไม่ชัดนะภาพมันเล็กนะครับสมควร IP got of mic คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเขามีเกิดอะไรกันคืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นในเกมสักครู่นะฮะมัดนี้โกงอาวุธเหร
ปึ๊บโอ้โหเพลงนี้ตำนานไม่รู้เอ้ยเฮ้ยเสียงซ้อนเสียงซ้อนแป๊บนึงนะครับเสียงซ้อนแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยนี่ไงคุณหมีมาแล้วคุณหมีสวัสดีครับมีเพื่อนถามหาด้วยนะครับผมก็ถามหาเหมือนกันวันนี้คุณหมีไม่มาแอบดูเหรอแซดเอ้าใจเย็นเอ้าเอ้ยสเตย์เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่โอ้โหสุดยอดแค่ถามหาสนาถามโอเคเฮ้ยมีเพื่อนถามหาผมนี่แหละผมเนี่ยถามนี่เครดิตเข้าตัวเองล้วนๆโอเคอ่ะอ๋อนี่คือดึงมาเหรออ๋อนี่เพิ่นดึงมาเหรออ๋อมีอะไรเนี่ยคืออย่างนี้พี่แดงผมไปเจอป้ายหนึ่งมาแล้วมันเขียนแบบ RIP ก็อ๋อเป็นป้ายผมนึกว่าเดี๋ยวเห็นพิมพ์สวัสดีครับ Hi guy hello สวัสดีครับ Welcome to channel แดงสลาวุธนะฮะไปที่รักกับคนอื่นไป อยากกูซาโดนไว้เล่าอ้าวเพื่อนส่งอะไรอะฮัลโหลโอเคเรามาที่พิกัด00แล้วเราจะไปที่ปราสาทเราต้องไปทางไหนต่อนะเป็นความรักเอ้ยเดี๋ยวพิกัดนี้มันใช่พิกัด00มั้ยแล้วโปรตีพาไปหน่อยเอ๊ะทำไมโปรตีบินได้เฮ้ยถ้าผมบินนี่คือกระตุกแน่เลยอ่ะมีซึมอยู่เลยมาช้าเอ้าผมก็เหมือนกันแหละเมื่อวานคือไม่ได้มาเลยนะครับเมื่อวานไม่ไหวจริงเมื่อวานแบบคือแบบหมองไม่ถูกอ่ะคือมันไม่ได้เหมือนแบบนี้ถ้าแบบนี้คือเราสามารถพูดคุยกันเหมือนได้คือเมื่อวานคือไม่อยากคุยกับใครเลยคือไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยคือช่วงนี้นะครับมันไม่รู้สิเหมือนเราแบบหักโหมไหมไม่รู้เหมือนกันมันเหนื่อยๆไงไม่รู้นะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขไม่รู้เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสุขก็เลยแบบว่าคือมันไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันคือมันไม่แฮปปี้เวลามาสตรีมมันไม่รู้อ๋อนี่ผมเจอแล้วเลยให้เดินไปทางปราสาทโดยใช้สะพานโอเคครับเจอแล้วไม่มีทางจีบหนีได้เพราะว่าไม่มีถนนไม่ใช่แล้วโอเคนี่ขึ้นนะครับคุณหมีตอนนี้คุณหมีปิดแล้วคุณหมีปิดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาอันนี้ผมพูดถึงเรื่องอะไรนี่ผมพูดถึงเรื่องอะไรนี่โอเคน้องหมีเห็นน้องนาไหมนานิสิตเหรอหรือนาไหนอุ๊ยๆๆลวงไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงสวัสดีครับคุณนิสิตเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้เองผมเอ้ยโอ๊ยตั้งสมาธิแป๊บ3 2โอเคได้ละก็นี่ไงมาแล้วนี่ไงนินทาไม่ได้นินทาผมถามหาหยอกๆเมื่อกี้เพื่อนถามหาไงคุณนาผมก็เลยว่าคุณนานิสิตใช่ไหมนี่มาแล้วสวัสดีครับอุ้ยคุณนาวันนี้ได้สตรีมหรือเปล่า 1% ไม่เหมือนผมเลยเมื่อวานผมแบตติดลบแบบเมื่อวานแบตติดลบวันนี้ก็ชาร์จได้ประมาณสัก 40% นะครับวันนี้ก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่วันไหนที่แฮปปี้คือบ้ากว่านี้นะครับเป็นสตรีมครับผมแต่ขอลีลาก่อนเหมือนผมเลยนะครับเหมือนผมตรงไหนวะนี่ไม่ใช่ละหยอกเอ้าผมหิวน้ำเพราะว่าแบบยังไงอ่ะผมกว่าจะมาสตรีมได้บางวันทุ่มครึ่งครับกว่าจะมาถึงบ้านอะไรงี้จนแบบเพื่อนว่าโอ้โหช่องเราสตรีมเป็นเวลามากวันเอ้ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าก็นั่นนะพูดเลยคนเก่าโอเคเอ้าขอโทษนะครับที่เมื่อกี้แคทมันเลื่อนขึ้นไม่เห็นขออภัยครับแหลกใช่ครับถ้าผมมาตรงนี้แหลกแน่นอนแหลกแน่ๆแหละฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสไปร์เฮ้ยไม่ใช่สไปร์เอ้ยถูกไหมสไปร์เอ้ยสไปร์ถูกแล้วซึมจังเลยเฮ้ยอย่าซึมนี่เหมือนผมตอนแรกผมสมซึมอ้าวทำไมผมมีหัวใจพิเศษอ่ะอ๋อผมกินแอปเปิลทองตอนแรกผมซึมพอมาสตรีมหายเลยครับหายจากซึมคือเป็นหนักกว่าเดิมไม่ใช่ละคือรู้สึกดีขึ้นนะพอได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆสปายถูกแล้วเหมือนเล่นมุกแท้แต่เมื่อกี้ไม่ได้เล่นมุกนะเมื่อกี้คือพูดผิดจริงๆเพราะตอนแรกผมจะเรียกสปายคือตอนแรกเรียกสปายใช่ไหมแล้วพอเรียกสปายเฮ้ยไม่ใช่เรียกชื่อสปายอะไรเงี้ยอ้าวแล้วผมจะพูดทำไมให้งงเนี่ยสรุปก็คือถูกแล้วนะจาก1เป็น2สรุปสบายถูกโอเคหายแล้วเป็นไงบ้างหายใครยังอ๋อโอเคหายแล้ว
ผมเอางบน้อยนามาให้คุณแดงเลยเห็นลำบากฮะผมเอางบน้อนนาอ๋องบงบของคุณนาไม่ผมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมแต่ก็ขอบคุณมากๆครับผมแต่จริงๆช่วงนี้ก็สู้ชีวิตนิดนึงช่วงนี้อาจจะทุลักทุเลหน่อยนะครับเมื่อก่อนก็ไม่พูดถึงเมื่อก่อนเราจะแปลอนาคตเนาะเราไม่พูดถึงอดีตละผมตั้งสติแล้วก็เดินหน้าต่อละคือไม่รู้สิที่ผมบางทีเครียดเพราะว่าบางทีเราคิดเรื่องในอดีตเยอะเกินไปนะครับคือแบบเหมือนแบบว่ายังไงดีเฮ้ยเราแบบทำผิดพลาดเราจะไม่ผิดพลาดอีกพอเราคิดมันเยอะๆมันก็เลยแบบทำให้เราไม่เดินหน้าทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราต้องสู้และเดินหน้าต่อไปไม่รู้ผมจะเป็นอย่างนี้ได้กี่วันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันในบางวันไหนดีก็พูดได้นะครับวันไหนที่ไม่ดีก็นั่งซึมเหมือนเดิมไม่ใช่ละเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทุกคนนี่แบบทำไมเอาจริงยุคช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยรู้สึกแบบเป็นอาการเดียวกันเยอะมากอาการเหมือนคล้ายๆโรคซึมเศร้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าคือมันหรือว่าไบโพล่าหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเมื่อวานนี่คือไม่ไหวเลยแต่วันนี้ผมดันแฮปปี้เฮ้ยผมก็สังเกตตัวเองเฮ้ยเราปกติหรือเปล่าวะ เหมือนคุณนาวะนี่คุณนาเกินอะไรอะเกินอ๋อคุณกำอ๋อเฮ้ยไปแย่งงบคุณนาได้ยังไงไม่ใช่แล้วจำได้แค่ไปพูด เดี๋ยวก่อนมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่ามีเป็นซึมเศร้าอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเพราะว่าโอ้หลายคนน่าจะเป็นผมว่าหรือว่าผมไม่เคยไปหาหมอถ้าไปหาหมอนี่น่าจะไม่เหลือเพราะผมไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าแล้วผมน่าจะเป็นโรคบ้ามากกว่าเพราะน่าจะเป็นบ้าแหละไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรอกผมว่านะจริงโอ้ยเป็นนานแล้วเอ้ยต้องปรึกขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆแล้วคือแต่ว่าผมมีวิธีคือเราหาทำอะไรที่มันคลายเครียดอันนี้คือหายนะเอาจริงคือถ้าผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะคือเฮ้ยมันพูดอย่างนี้เหมือนอวยตัวเองว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้กอกตัวก่อนว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าคือก็มันอาจจะเป็นผลพวงจากที่เมื่อวันไม่ได้มาสตรีมด้วยนะผมก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนี้เนาะต้องขอไปที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยอยากแบบพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะเพราะว่าบางคนที่ผ่านจุดนั้นมาได้ก็คือโชคดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะบางคนที่อยู่ในจุดนั้นเหมือนผมเมื่อวานก็คือแบบเครียดแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครอะไรเงี้ยเหนื่อยหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็เลยไม่ได้มาสตรีมเมื่อวานสรุปคือแค่นี้แหละ แค่นี้แหละ พูดถึงแค่นี้แหละแต่ผมจะพยายามพูดอะไรให้มันสั้นลงนะครับผมคือมันพูดแล้วมันยาวไปเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวผมลืมดูแชทเลยสวัสดีครับมีเป็นอ๋อโอเคตอนนี้คุณหมีหายแล้วใช่ไหมสวัสดีครับมาใหม่จากช่องฮะเจสซี่เดี๋ยวเจสซี่นี่คือช่องไหนเนี่ยฮะช่องคุณนาไม่ใช่แล้วทำไมว่าคุณนาเป็นเจสซี่เอ้ยยาผมวิ่งไวมันยิ่งกระตุกยิ่งวิ่งไวยิ่งกระตุกบอกเลยผมอุตส่าห์ไปช้าๆเพราะไปไวมันกระตุกคุณนาก็อยู่นี่แหละทำไมว่าคุณนางั้นนี่สวัสดีครับคุณเอ็กซ์เรย์สวัสดีครับหมีไม่หายเหรอเอ้าถ้าคุณหมีหายแล้วผมจะแบบปรึกษาไงดีอะหรือว่ายังไงผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไง อาการแบบคือภาวะซึมเศร้าระดับปกติขั้นสูงและรุนแรงแสดงว่าผมไม่น่าจะใช่ซึมเศร้าแล้วผมน่าจะเป็นบ้า บางวันก็แฮปปี้เหมือนวันนี้รู้สึกว่าไม่เชิงว่าแฮปปี้มากก็แบบปานกลางนะครับเท่าที่ชั่งน้ำหนักตัวเองนะครับแบบ energy มันต้องเช็คหลายอย่างนะทุกคนเวลาที่เรามาสตรีมอย่างเช่นลองถามเพื่อนที่สตรีมได้อย่างเช่นคุณนาต้องลองถามคุณนาดูว่าคือเมื่อก่อนเห็นคุณนาตอนนั้นมีที่วันนั้นไงที่เราคุยกันวันนั้นอะที่ก่อนจะมีประเด็นเรื่องอะไรน่ะเออแบบคุณนาก็เหมือนมันบางทีมันเหมือนเราท้อแล้วก็มีภาระทำให้เราแบบคือแบบมันต้องปรับเปลี่ยนหรืออาจจะไม่ได้มาสตรีมเหมือนช่วงนั้นผมก็เคยเป็นแล้วก็เมื่อวานก็ไม่ได้มาสตรีมแต่ว่าระยะยาวคือยังมาสตรีมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในระยะสั้นนี่ก็คือไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะดูยุ่งนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามมาทุกวันนะครับผมก็เพื่อนๆอย่าเพิ่งลืมกันนะโอเคผมคุยคนเดียวจนไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยตอนนี้
เรื่องแรงแรงเหรอไม่หายหาคนมีฟองน้ำอ้าวแบบมาปุ๊บแหกเรื่องเลยอ่ะโอเคโอเคระดับรุนแรงกุ๊ดฮะใช่รุนแรงมากแนะนำพี่หมีมาแล้วเย้นี่ไงเพื่อนถามหาคุณหมีมาแล้วเมื่อกี้หมียังคุมตัวเองไม่อยู่เลยไปหาหลายรอบแล้วเอ้าเดี๋ยวคือซึมเศร้ามันจะเคยที่ดูมีแบบเคสบางทีก็คือแบบเขาเรียกว่าทำร้ายตัวเองเหมือนบางทีคือแบบรู้สึกแบบตัวเองไม่มีประโยชน์ไม่มีไร้ค่าอะไรเงี้ยจนอันที่ผมไม่อยากพูดถึงแต่ก็ต้องพูดถึงเพราะว่าจนคือมันสามารถอันตรายถึงชีวิตได้นะครับบางคนก็แบบเราก็ไม่พูดถึงแล้วกันเนาะน่าจะรู้กันอยู่เนาะ เพราะว่าแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเราพูดตรงนี้มันจะดูหดหู่จริงจริงมันพูดได้เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หดหู่เพราะช่องเราอยากเป็นช่องที่สตรีมแล้วให้เพื่อนๆแฮปปี้อะไรอย่างงี้นะครับน้ำหมดปฏิขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยฮะพ่อพักหรอพ่อเต้เหรออู้ท้อคนเก่าแต่ตอนนี้มีเพื่อนแบบหลายๆคนที่มี energy คือผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้แบ่งพลังจากเพื่อนๆนะตอนเนี้ยอ๋อนี่เตาเผาโอเคเราต้องเอาไม้เอาถ่านแล้วกันเอาอุตส่าห์เผาโตโอเคขอบคุณครับมาไม่ทันเหรอมาไม่ทันแต่ก่อนหนักทำร้ายตัวเองนั่นไงผมมาแล้วเอ้ยมีหลายคนเป็นเฮ้ยพี่ไหนก็อยู่ในสตรีมไหมเนี่ยพี่ไหนอยู่ในเซิร์ฟนะแต่พี่ไหนอยู่ในสตรีมไหมทำไมช่องเราเป็นช่องแบบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเลยนะตอนเนี้ยคือมันเป็นจริงๆผมก็เป็นปัญหาส่วนตัวผมด้วยนะผมก็หาวิธีแก้ตัวเองเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงคือจนผมก็มีไปอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเนาะคือไปหาเอาอะไรนะที่น้องบอกว่าเป็นกัญชาอะไรอ่ะคือไปเอาใบมาต้มแล้วก็กินแล้วแบบว่าคือช่วยคลายเครียดแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆหรือมันช่วยหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันขนาดนั้นเลยอ่ะคือแบบช่วงหนึ่งมันเครียดมากช่วงที่ผมแบบเรากลับไปเรื่องเดิมอีกแล้วสรุปเป็นมากคือช่วงที่เราเครียดมากๆคือเราหาอะไรที่มันทำคลายเครียดเล่นกีตาร์ร้องเพลงพอเล่นไปสักพักหนึ่งก็เหมือนเดิมอ่ะเล่นไปมันก็เซ็งเหมือนเดิมบอกไม่ถูกแล้วผมเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้ามันก็เลยแบบเราจะทำอะไรดีวะอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมไปถามคนที่สูบบุหรี่อย่างเช่นพี่ชายผมเป็นคนที่สูบบุหรี่หนักมาก1วันนี่ไม่ต่ำกว่าซองนึงคือไปถามแบบว่าพี่ทำไมต้องดูดบุหรี่มันไม่ดีก็เหมือนเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรทำเหมือนมันแก้เซ็งอะไรเงี้ยตอนแรกผมตอนเด็กก็ไม่เข้าใจแต่พอโตมาเริ่มเข้าใจอ๋อเวลาเป็นผู้ใหญ่มันมีเรื่องให้เราคิดเยอะเรื่องเครียดเยอะบางทีแบบเวลาเราเครียดบางคนที่สูบบุหรี่ก็เพราะว่าเรื่องเครียดนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินครอบครัวชีวิตหรืออะไรหลายๆอย่างมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคงไม่มีใครสูบเพราะว่าเท่หรอกมั้งมีไหมมีใครที่แบบว่าสูบบุหรี่เพราะเท่ไหมในนี้มีเปล่า โอเคเราไปถึงเรื่องบุหรี่กันแล้วนะครับอันนี้ VIP อีกแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ VIP เอ้ยเดี๋ยวสติ เดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะหมายถึง VIP ของออมเล็ตเข้ามาในเซิร์ฟใช่ไหมเอ้ยเข้ามาในสตรีมใช่อุ้ย 80,000 ขอบคุณครับผมไม่เห็นคนดูที่เข้ามาแล้วก็ไม่เห็นคนดูในสตรีมด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมเห็นตัวที่มันเป็นไม้ขีดไฟนะขอบคุณครับเอ๊ะเดี๋ยวแล้วเอ้ยผมมีเทียนที่ได้จากนี้เราใช้ดีมั้ยเนี่ย ผมไม่เคยใช้เดี๋ยวบอกก่อนผมไปได้เทียนมามันบอกว่าเครื่องมือฆ่าความร้อนแรงอันนี้คือผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ใช้พวกเครื่องมือนี้นะแต่ว่าผมมีเครื่องมือที่ช่วยอยู่แต่ว่าไม่รู้มันทํางานยังไงหรือว่าลองใช้ดีมั้ยเรียกว่าช่วยเมืองมือความเครื่องมือฆ่าร้อนแรงอะไรสักอย่างนี่แหละเล่นหมีไหมแล้วเมื่อไหร่ผมจะเดินถึงปราสาทนี้ที่แดงอ่านด้วยพอดีผมอ่านชื่อนี่อยู่ไม่เห็นเลยมีความสุขปลอมๆมีความสุขแบบปลอมๆไม่มีความสุขอ๋อหมายถึงไอ้ที่บอกว่าไปเอากัญชามาต้มอันนั้นใช่ป่ะเออใช่เออมันก็แต่ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าผมก็เฉยๆหมายถึงอันนั้นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยลองหาอะไรทำที่มันเป็นความสุขจริงๆก็คือการออกไปใช้ชีวิตตอนนี้ผมรู้สึกแล้วว่าการที่เราต้องการหาความสุขคือการที่เราออกไปใช้ชีวิตนะครับทุกคนคือช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ออนไลน์ตลอดเหมือนเมื่อก่อนคือผมสตรีมจนไม่รู้ว่าผมสตรีมเยอะเกินจนผมแบบร่างกายทรุดโทรมแล้วก็เป็นแบบเครียดสะสมทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ๋อโอเคอ้าวทำไมมีโกเลมตรงนี้อ้าวพี่นายไปไหนแล้วโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะโฟกัสอะไรก่อนดีนะตอนนี้ไม่มีอารมณ์เล่นอ๋อเดี๋ยวบินอย่าเดี๋ยวบินเล่นเอาอยู่ไหนครับยังไม่รู้เหมือนกันเลยฮะก็วันนี้ก็เลยมาทัวร์ในเซิร์ฟแล้วก็มาพูดคุยนะ
ช่องเราก็เป็นช่องที่สตรีมเกมนะทุกคนต้องเข้าใจว่าช่องเราคือช่องที่เราสตรีมเกมแต่สตรีม 0.001% ที่เหลือเป็นเขาเรียกอะไรนะคือเคยเห็นในอันนั้นปะใน TikTok อ่ะเออคือเขาหรือว่าผมต้องไปสตรีมบน TikTok แทนสตรีมบนออมเล็ตปะนี่คือแบบว่าคือแบบเขาสตรีมแล้วก็พูดคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะบางคนก็นอนเห็นแค่คอเห็นแค่หน้าแค่นั้นที่เขาก็พูดสตรีมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแบบเหมือนเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้คินแบบนั้นเนาะเพราะรู้สึกมันไม่มีอะไรทำก็เลยแบบว่าอ่ะเล่นเกมไปด้วยแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมจำไม่ได้เล่นเกมแล้วก็ผมไม่ได้อ่านแชทเพื่อนด้วยเดี๋ยวขอไปนะครับเล่นโลบูทตอนไหนโลบูทโลบอกเหรอไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่มีอารมณ์เล่นเดี๋ยวเรื่องกัญชาช่วยความภาวะซึมเศร้าเครียดลดลงอันนี้ผมเคยใช้นะเมื่อก่อนเครียดมากเครียดจนแบบคือเมื่อก่อนที่ก่อนจะมาสตรีมนะไม่ใช่ตอนที่มาสตรีมแล้วตอนที่มาสตรีมแล้วคือดีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เครียดมากโปรเต้พี่แดงใช้มีไปบอกฮะว่าไงครับว่าไงไอ้โปรเต้อยู่ในสตรีมอยู่นะเดี๋ยวพิมพ์ในนี้ได้ว่าประมาณแล้วว่าไงครับโอ้โหเรียบร้อยผมลืมกดชิปสวัสดีครับว่าไงฮะ3เวลาหลังอาหารเลยครับอะไรอ่ะพรุ่งนี้พ่อพักเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอะไรกันนี่กัญชาก็เคยแต่ไม่ลดเลยฮะกัญชาก็เคยแต่ไม่ลดเลยคือเดี๋ยวคืออะไรอ่ะธนากรแรงงานตัวครับพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีคุณธนากรด้วยนะฮะผมไงยากุซ่าเดี๋ยวเวลาเครียดๆชอบตีหน้าตัวเอออันนั้นไม่ดีนะไม่ดีสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือตั้งสติผมอย่างน้อยผมรู้สึกว่าอย่างน้อยตัวเองมีสติอยู่นะครับว่าเรากำลังเป็นอะไรทำอะไรหรือกำลังคิดอะไรเราต้องเตือนสติตัวเองให้ได้อาจพยายามและการใช้คำว่าพยายามเพราะตอนนั้นเราคงบางคนก็เครียดจนไม่มีสติจนผมแบบเท่าที่เครียดตอนที่กลับมาจากที่ทำงานตอนนั้นมีปัญหาก็เลยแบบทั้งเงินแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าเหมือนตัวตนเราด้วยมันเหมือนช่วงที่ผมไปทำงานตอนนั้นเหมือนเราทุ่มเทเปิดตัวอะไรมากแล้วทีนี้มันเกิดมีปัญหานะครับเหมือนบริษัทมีปัญหาแล้วซึ่งเราก็เป็นพนักงานในบริษัทแล้วความน่าเชื่อถือแล้วแบบคือตอนนั้นผมเอาพูดง่ายผมเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเวลาแขกอะไรเข้ามาเนี่ยคือผมจะเป็นคนต้อนรับหรือเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเดียคือแบบออกหน้าว่างั้นเถอะต้อนรับมีแขกนักลงทุนอะไรพวกเนี้ยนะครับคือพอเราสต็อกตัวเยอะๆแล้วทีนี้บริษัทมันมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแล้วผมเกือบจะโดนข้อหาเขาเรียกอะไรเนี่ยแบบคือทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับแบบว่ามันบริษัทมีปัญหาเหมือนเงินมันรั่วเหมือนมีการทุจริตอะไรพวกนี้มันเรื่องใหญ่นะครับแต่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ผมจะเหมือนเครียดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นอย่างนี้วะทั้งที่ตอนที่เราทำนี่เราตั้งใจมากคือเอาอีกแล้วผมพูดเรื่องนี้แล้วมันก็จะเข้าอารมณ์เดิมอีกแล้วเราช่องเล่นเกมใช่ไหมดึงสติกลับมาก่อนเราจะระบายกับคนดูทุกเรื่องไม่ได้หรือว่าได้ปะ ได้ไหมทุกคน หมีไม่ยิ้มเลยเหรอเฮ้ยพยายามหาอะไรทำที่มีความสุขนะครับแล้วมีโอ้ยไม่ดีไม่ดีผิวคอตัวเองอะเฮ้ยไม่เอาอันนี้อาจจะแบบคนละแบบกันนะแต่ว่าขอแนะนำว่าทางออกที่ดีสุดคือสติตั้งสติแล้วก็หาพอมีสติแล้วปุ๊บหาอะไรทำที่มันเป็นงานอดิเรกคลายเครียดปลูกต้นไม้จริงตอนนี้ผมเริ่มติดปลูกต้นไม้แล้วนะตอนนี้ผมปลูกต้นไม้ได้หลายต้นรวมถึงต้นกัญชาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ปลูกทำไมรู้สึกมันสวยดี ปลูกมาไม่รู้จะปลูกทำไมก็คือปลูกแล้วก็มีปลูกต้นไม้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกไปเจอผู้คนซึ่งตอนนี้ผมได้เจอแล้วเพราะว่าผมออกไปทำงานเป็นผู้ช่วยช่างหรือเขาเรียกว่ากรรมกร คือเอาจริงคือแบบคือเหมือนอารมณ์เหมือนคนล้มละลายทุกคนเมื่อก่อนเคยมีตังเคยแบบสามารถที่จะแบบว่าคือไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินอ่ะคือไม่ได้มีเยอะแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
็คือไปมีงานทำนะเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะมากเงินเดือนเหมือนต้นหมื่นต้นๆแต่พอเราไปเขาเรียกว่าล้มเหลวก็ว่าได้นะครับเหมือนแบบเราไปเชื่อใจคนมากเกินไปเป็นหนี้เสียเครดิตตกงานอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ทำตอนนั้นให้เครียดคือบางทีหลายๆคนก็เครียดจนแบบบางคนก็แบบอันนี้เลยนะที่ดูข่าวเห็นบางคนก็แบบฆ่าตัวตายเลยก็ไม่พูดถึงแล้วกันเอ้ยสวัสดีครับพี่ไนท์ขอไปที่ทักทายชานะครับ ผมไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนบางทีถ้าเราปุ๊บเพลินครับถ้าเราปุ๊บลืมดูทั้งคิวลืมดูแชทเฮ้ยเดี๋ยวแชทเราอัปเดตไหมทุกคนเดี๋ยวผมสักครู่นะครับเฮ้ยโอ้แชทไปไกลจังเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยววันนึงผมขออ่านแชทย้อนหลังนะครับขออภัยถึงไหนนี่เดี๋ยวแต่หนูชอบเครียดบิวพอสเองอันนี้เฮ้ยเพื่อนอ๋อที่ผมบอกไปแล้วอันนี้เพื่อนพิมพ์ครั้งเดียวใช่ไหมแนะนำว่าเพื่อนแบบเวลาเราจุดไหนที่รู้สึกว่าไม่โอเคเราอย่าพูดถึงอันนั้นมันเยอะเหมือนผมบอกผมพยายามจะไม่พูดถึงมันถ้าพูดถึงมันจะอารมณ์นั้นมันจะกลับมาอ่ะตอนนี้อะไรประมาณนี้นะครับเราพยายามเราคิดอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์พูดง่ายๆมั้งมองคิดเรื่องดีๆผมจะไม่พูดเรื่องว่าคิดบวกนะคำว่าคิดบวกคือช่วยเม็ดได้นะครับ คิดเปลี่ยนเป็นคำว่าคิดเรื่องดีๆแทนนะครับคิดเรื่องดีๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เรามาสตรีมเรามีเพื่อนๆ เรามาร่วมสนุกเรามีเพื่อนๆที่อยู่ในสตรีมเฮ้ยวันนี้ก็เป็นวันดีวันนี้พูดตามถึง 8,000 ซับเรื่องขอบคุณด้วยนะครับแต่ก็ถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ไม่ถึงแน่นอนต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อนทำอะไรกันเนี่ยขออะไรนะขอตัดไว้แค่นี้โอเคคือวันนี้ผมบอกแล้ววันนี้ว่าเรามาสตรีมชิวๆมาพูดคุยชิวๆนะเพราะว่าวันนี้คือช่วงนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้แบบอะไรมากนะครับในสตรีมอย่างเช่นไม่ได้มีกิจกรรมทำอะไรมากเพราะว่าช่วงนี้คือพยายามแบบลดเรื่องที่จะทำลงนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนโอ้ยแบบไม่รู้ดิบอกไม่ถูกอะทำทุกอย่างแบบว่าทั้งยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอาลืมละคือแบบชาเลนจ์เหรอชาเลนจ์ก็ไม่เกี่ยวนะชาเลนจ์ชาเลนจ์ได้นะครับ what the fuckอะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้คือแบบไม่ค่อยได้เล่นเกมเอาง่ายๆวันนั้นครับเพื่อนอ่ะตอนนี้อ่ะพี่จะเลิกเร็วเอ้ยจริงเหรอขอบคุณครับมีเป็นหนักอ้าวเราคุณมียังตอนนี้ยังไม่เป็นไงบ้างครับตั้งแต่ไม่สบายหรือว่าเป็นโรคต่อไม่มีเป็นโรคภาวะซึมเศร้าแบบขั้นรุนแรงมันช่วยอะไรไม่ได้นะอ้าว oh my god เอ้ยทำไมขนาดนั้นเหรอแล้วตอนนี้แบบยังไงเอ่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมมุมมองผมนะแต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าในส่วนของเพื่อนมันยังไงอ่ะมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเสียให้ผมแบบให้คำแนะนำก็ไม่ใช่สิซึ่งเพื่อนมากกว่าที่จะต้องให้คำแนะนำผมใช่ไหมจริงๆก่อนเล่นแอปนี้ผมแทบเป็นบ้าพอเล่นแอปนี้เริ่มดีขึ้นกลับมาอารมณ์ดีมันลดเครียดได้เอ้ยนึกว่าแต่เป็นบ้ากันเดิมหยอกจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเมื่อก่อนคือเครียดแต่พอมาสตรีมมามีเพื่อนๆพูดคุยมาร่วมสนุกหรือการที่เราไม่ได้มาสตรีมเหมือนกันเราไปร่วมสนุกสตรีมเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเวลาเพื่อนสตรีมแล้วก็ไปพูดคุยในสตรีมของเพื่อนรู้สึกดีนะเวลาเราพูดกับเพื่อนแล้วเพื่อนที่อยู่ในสตรีมก็แบบพูดทักทายกับเราแล้วก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยนะครับ ใช่ไหมทุกคนรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมสวัสดีครับคุณนิสิตสวัสดีครับเดี๋ยวคุณนิสิตว่าไงมีเก็บการเกินการโอ้ยเดี๋ยวแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นอยู่นะอุ้ยทำไมแชทผมย้อนหลังเยอะมากสักครู่นะครับผมขอเลื่อนย้อนหลังสักครู่นะผมไม่ได้อ่านแชทล่าสุดต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวขอถ้างั้นผมขอเปิดหน้าเกมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วผมหาขออนุญาตดูแชทก่อนได้ไหมรีบๆจ้างต่อยฮะรับจ้างต่อยคนไม่ใช่แล้วพี่แดงเป็นผู้บ่าวกรรมกรใช่ครับทำงานไปวันๆใช่เลย เพลงต้องเข้าไหม ถ้าเรานึกถึงเรื่องเครียดตัวเองจะทำให้แคดกว่าเดิมพอเริ่มเครียดมากๆมันจะทำให้ใช่อันนี้จริงครับเพราะฉะนั้นคือเราพยายามทำอะไรที่มันคลายเครียดนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยครับแต่ขออภัยที่จะแบบว่าตอบสั้นๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมอ่านแชทไม่ทันต้องขออภัยครับฟังแล้วง่วงเลยครับขอบคุณครับตอนนี้เป็นการตอบคำถามที่ง่วงใช่ไหมผมเคยเรื่องประสบการณ์ที่เรียนเพื่อนแกล้งพูดใส่ผมโกรธเลยเอาไม้บรรทัดจริงๆไม้บรรทัดจริงๆคือยังไงบรรทัดจริงแล้วตีหัวรุนแรงเลยก็
ไอ้คนเอาเดี๋ยวๆอันนี้แบบเป็นเรื่องจริงหรือแบบเรื่องแบบคลายเครียดฮัลโหลอันนี้จริงเหรอตีเพื่อนแล้วรู้สึกดีอย่างงี้เหรอไม่ใช่แล้วผมเครียดผมไปโดดสะพานปัจจิจําเอ้ยอะไรกันเนี่ยโอเคเยี่ยมเป็นการหาทางออกที่ดีไม่ใช่ละไม่อ่านเลยไปแล้วเอ้ายังอยู่ครับแต่อ่านย้อนหลังนะผมขออภัยที่ไม่อ่านแชทล่าสุดต้องขออภัยเพื่อนที่อยู่ในสตรีมด้วยนะครับอ่านย้อนหลังอยู่เมื่อกี้ผมพูดยาวไปหน่อยเลยแชทมันเลื่อนขึ้นไปข้างบนน่ะสรุปคือผมใช้ไม้บรรทัดแตกสลายเลยเอ้าเชือกขาดเอ้าเชือกขาดเพราะว่าเชือกขาดเราไม่ได้มาพิมพ์ตรงนี้แน่นอนเพื่อนนี่จินตนาการสูงนะเนี่ยต้องเอาโต๊ะฟาดสักทีโอ้โหเออใช่ครับเห็นด้วยครับคุณมีบายพี่ไปนอนแล้วเอานอนแล้วครับเมื่อวานเห็นรอขอบคุณแล้วก็ขอไฟที่เมื่อวานปล่อยให้รอด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การติดตามให้การสนับสนุนช่องเราตลอดมานะครับแต่ต้องขออภัยเมื่อวานที่ไม่ได้มาสตรีมด้วยเนาะขอโทษเพื่อนด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวฝันดีแล้วกันนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับถ้าไงเดี๋ยวผมแจ้งในสตรีมอีกทีนะเมื่อวานไม่คิดว่าจะไม่ได้สตรีมไงก็คิดว่าแบบกลับมาแล้วก็สตรีมแต่เมื่อวานคือไม่ไหวจริงครับก็เลยไม่ได้สตรีมอ้าวไม่ได้หรอ ได้แต่มันรุนแรงเกินไป รับเบต้าเอ้ยอ่านถูกไหมนี่เบต้าเหรอเทสจำนวน10คนเบต้าเทสใช่ไหมอ่านถูกไหมจะมีเพื่อทดสอบอัปเดตไงก่อนจะเปิดบริการจริงอันคืออะไรอ๋อประมาณเรื่องจริงอ๋อเรื่องจริงโอ้โหแล้วเขาไม่เอาเรื่องเหรอไปตีเขาอะโอเคครับผมใช่มะม่วงที่ตีเพื่อนหัวแตกจริงเอ้าตีเพื่อนจริงเหรอผมหายไป10ปีเลยเอ้าสวัสดีครับเอ้ยไม่เจอกันนานคุณปอนน้องปอนใช่ไหมปามี่สวัสดีครับผมอ่านถูกไหมอ่านถูกนะเฮ้ยใช่ไหมเราเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เหรอแบบฟอร์มผู้อ๋อเราทำแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ขนาดนี้อ่ะแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้เบต้าเทสไม้บรรทัดมันก็ยังดีกว่าหมีว่าที่มีทางคุณมีทำไงครับออโต้เหรอมันช้าเกินไปจะลงแล้วเหรอปั๊มมีเองสวัสดีครับมาแล้วไม่เจอกันนานนะครับโอเคเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่กับจะไม่ได้ แนะนำอย่าเล่าเรื่องอดีตหากเป็นโรคเศร้าจะมีโอกาสอย่างหนักที่เป็นโรคเล่าก็จะคิดเรื่องเก่าใช่จริงๆผมก็พยายามไม่พูดถึงเหมือนกันก็ทำเป็นอีกเรื่องนี้ก็ได้ใช่ครับต้องหาอย่างอื่นทำอย่างเช่นตอนนี้เอาเรื่องอะไรดี เดี๋ยวยังไม่ถึง10ปีเลยเป็นเดือนเอ้ยถึงเดือนเหรอเพราะทำไมรู้สึกแป๊บเดียวเองนะเฮ้ยรู้สึกเพื่อนๆที่แบบอยู่ในด้วยกันแบบเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วโอ้ยังไม่ถึงปีตอนนี้เพื่อนๆตอนนี้มีใครจำได้เปล่าว่าช่องเรามีหรือว่าเพื่อนแบบติดตามเรามาได้กี่ปีแล้วโอ้ยไม่ยังไม่ใช่กี่ปีกี่วันแล้วกี่เดือนแล้วต้นหูกระจงนี่คือคำทักทายของโปรเตนะครับถ้าต้นหูกระจงมานี่คือคำทักทายเลยนะครับอันนี้มันเป็นข้อสอบใช่ไหมคุ้นๆเหมือนกันนะมันเป็นมีเอ้ยมันเป็นจากข้อสอบที่เราเล่นไม่ไหวแล้วเอาเพื่อนง่วงเลยครับอันนี้เราเดินถูกทางไหมทุกคนถูกอยู่นะไปเรื่อยๆครับนี่คือการเดินทางนะครับแต่ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ โอ้โหจนไปยืน คนปลูกไว้ห่างจากประเทศเลยก็ได้มั้ง คนปลูกไว้ห่างจากประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่ละผมพยายามที่จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนอื่นนะเพราะว่าแค่เรื่องผมนี่ก็แทบเอาตัวเองไม่รอดแหละ อ๋อเอ้ยคนนี้เขาชื่ออะไรนะผมดูอยู่จำได้เลยคอนเทนต์เขาเนี่ยฉะนั้นเป็นคลิปที่ดังเลยนะคลิปที่เอามะม่วงอ่ะครับลุงน้องเอ้ยจำไม่ได้แล้ววะจำได้นิดหน่อยที่ว่าเอามาไปเก็บมะม่วงข้างบ้านแล้วก็เอาไปใส่เครื่องซักผ้าใส่ผงซักฟอกจำได้เลยคลิปนี้ แล้วก็ติดตามเพจอยู่อย่าปลูกจะดีกว่านะครับไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วมันเกิดมาแล้วแจ็คกี้ใช่แจ็คกี้อันนี้ผมซ่อมให้ได้ไหมอ๋อสวัสดีครับเฮ้ยตอนนี้ผมอ่านแชทล่าสุดแล้วนะอ๋อเอาอ๋อทั้งในเกมทั้งในสตรีมไม่ใช่อ้าวคนละคนแต่อ๋อพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์อ้าวปามี่เข้ามาแล้วนี่ไงเข้ามาจอยกันได้นะครับผมแล้วก็ช่องเราเป็นช่องเล่นเกมอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับช่องเล่นเกมแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเล่นเกม 1% โอเคไปครับตอนนี้เราจะเดินไปปราสาทนะอ้าวถึงแล้วในที่สุดก็มาถึงแล้วทุกคน
ในสุดแล้วก็มาถึงแล้วผมดูสภาพสตรีมเหรอเออแต่ว่าหินแบบไหนแต่ว่าอนาคตเดี๋ยวหมีไปไม่ใช่ละเดี๋ยวไปสูบพอตอ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะอ๋อเป็นเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเหรอใช่ไหมถูกเปล่าใช่ป่ะเคยมึนคุ้นๆเคยได้ยินอ่ะคนแรกถ้าได้เข้าเซิร์ฟเวอร์คนแรกเข้าในอุ้ยคนที่1,066เลยเหรอคล้ายๆอ๋อมันแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรใช่ไหมยาถึงแล้วเย้ถึงแล้วไหนเราทำอะไรต่อที่ผมให้มาก็เพราะทำไมเราไม่พิมพ์อ๋อถูกแล้วดีละแต่เราไม่พิมพ์ไม่จบประโยคไปเลยอ่ะผมต้องรออ่านอีกประโยคแต่ก็ดีแล้วครับจะได้อ่านเป็นช็อตนะครับยังหยุดก่อนสต็อปโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะเฮ้ยแล้วตอนนี้เรามีเทียนยังไม่ได้ใช้เลยนะหรือเอาไว้ใช้ตอนไหนดีมันต้องพูดเอ้ามันต้องพูดคืออะไรไม่เป็นไรก็ได้งั้นโอเคเน็ตผมกะเกินไปเข้าหลุดเอ้าเป็นงั้นเหรอแล้วเราจะทำอะไรล่ะทีนี้มาถึงประสาทมาทัวร์ประสาทแล้วกันถ้างั้นตื่นตรงนี้ป้ายังอยู่เหมือนเดิมคืออะไรนี่ขายแบบขายกงเบส3กงองุ่นเหรอน้องก็ชอบหวานปากมันเป็นยังไงเอ่ยใช่อ้าวผมไม่รู้เรื่องกับเขาอีกแล้วแล้วเราจะทำอะไรนี่มาถึงปราสาทแล้วเอาทำฟาร์มเวลเดี๋ยวเพื่อนจะให้เราดูอะไรนะอันนี้เป็นนี่ระบบใหม่อ๋อคือที่มาเป็นระบบใหม่ไหนมาดูหน่อยทำให้ดูเลยเอาสเดเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนไม่นานแล้วว่ามันก็เหมือนนานอยู่นะเย็นไหมครับฮะเย็นไหมครับคืออะไรอ่ะอ๋อหมายถึงตัวของคุณหมีใช่ไหมมันเป็นระบบธนาคารเหรอแล้วไงอ่ะคุณแดงอย่าหาลองเย็นนิดนึงเออผมก็ว่างั้นแหละโอ้ my god เบิร์ดโอ้ผมไม่เกี่ยวโอ้อย่าตอนนี้คลิปเปอร์ระเบิดสะพานเรียบร้อยเอาใส่กล่องนี้แต่ส่วนมากอย่าหวานอ้าวเฮ้ยผมจะตุยเย็นสู้แดงโง่คืออะไรอ่ะเฮ้ยตายเนี่ยผมว่าผมไม่รอดเรียบร้อยน็อกเรียบร้อยลงไปกองกับลากมะม่วงเฮ้ยไม่ใช่ลากมะม่วงนี่คือการน็อกใช่ไหมน็อกนี่คือเราเหมือนเราว่ายน้ำอะน็อกอย่างที่พี่เอาทำฟาร์มหรอจะวัดไหมผมจะวัดคุณกลับเหรอผมอยากไปหานะแต่ไกลเกินเอ้ยแต่เพื่อนเดินมาสะพานได้นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ผมจะรอดป่ะนี่น่าจะไม่รอดแล้วนี่น่าจะไม่รอดแล้วแหละไม่เอาครับจีอันนี้คือเพื่อนชุบอ๋อนี่เป็นระบบชุบนะเพื่อนๆกำลังชุบอ๋อเป็นภาษาไทยด้วยโอเคขอบคุณครับโอเคฮะแตงสู้แตงโมเดี๋ยวแตงโมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเล่นมุกเหรอตามไม่ทันคืออะไรอ่ะหรือมันคืออะไรเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคมาต่อโอเคครับไปต่อเอเวตายแบบนี้แหละอ๋อแบบเหมือนว่ายน้ำนี่เหรอหรือให้เรียกพี่สาวอ๋อเดี๋ยวนี้เรียกเก๋โอเคเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนคุยในสตรีมสนุกกว่าผมเล่นอีกนะนี่คือเรายังไม่รู้ทำอะไรอ่ะแล้วสตรีมตัวนี้น่าจะกระตุกอยู่นะใช่ไหมโอเคปึบนี่ซ้ำให้เมื่อกี้คลิปเปอร์ระเบิดบอเฮ้ยเดี๋ยวมันมีฟังออกด้วยเหรอเดี๋ยวเราคุยอันนี้มันเป็นภาษาอีสานใช่ไหมบอนั่งได้64คนเหรออันไหนเอ่ยคุณแดงยังใส่บอคุณแดงยังใส่อ๋อใส่หรือใส่โอเคใส่อ๋อโอเคผมอ่านผิดใส่อ๋อเดี๋ยวหมายถึงอะไรอ่ะอันนี้หมายถึงเคเล่เค
คเอ้ยอ่านว่าไงอ่ะเดี๋ยวอ่านว่าไงครับเคเลเคเลลองนั่งอ๋อนั่งได้เหรอตึงผมยังไม่ค่อยสะดวกนะถ้าเข้าดินผมไม่สะดวกในการสตรีมเลยแฟนตัวยงทั้งนั้นเอ้ยตอนนี้ทุกคนมีโล่หมดเลยนะอ๋อนี่ไงนั่งแล้วพิมานานแน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมมาเล่นชิวๆก็ยังไงอะเอ้ยผมทำยังไงโอเคตรงแดงไม่ครับเอ้าไม่ได้ทักทายไปไหนเลยครับผมนี่ครับผมดีครับปวดใจอ้าวอะไรกันครับนี่อ่ะไงงั้นไม่ได้มาเล่นด้วยกับพี่ไหนนานเลยง่ายกว่าแบบนี้เคเลอร์เคเลอร์บอต้องบอกมันคืออะไรอ่ะเคเลยอ่ะไม่ใช่ละแฟนตัวยงทั้งนั้นแบบนี้เคเลอร์ผมเห็นข่าวบอกว่าอีเวสวิธีคือไม่ต้องทำไรยืนเฉยๆมันก็ไม่ผิดจริงเหรออ๋อแต่เราวิ่งทำไมอ่ะง่ายกว่าเออผมก็ว่างั้นแหละน่าแล้วเพื่อนส่งอะไรมานี่หิวแล้วอย่าตกใจทำให้ผมอย่าตกใจถ้าผมใช้ทุกภาษาอีสานยันจีนอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ภาษาจีนเหรอไม่แปลกแล้วที่ผมอ่านไม่ออกเอาละเขียนแบบนี้คงไม่เสร็จเอาเขียนยังไงนี่อ๋อเขียนทีละบรรทัดเนี่ยต่อเดี๋ยวพี่ไหนว่าไงต่อนะขวานอีกฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวคือระบบธนาคารขวานอีกเดี๋ยวพี่ไหนคืออะไรขวานอีกฮ่าอ้าวเรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ยอ้าวตอนนี้เพื่อนส่งไฟล์กิฟต์เต็มสตรีมเลยครับตอนนี้แล้วตอนนี้แชทเต็มจอเลยครับผมทุกคนอันนี้เราจะมานั่งอ่านแชทกันนะครับเราจะมาเรียนภาษาไทยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนงงอะไรกันครับเนี่ยสตรีมเราคือสตรีมมานั่งดูตัวหนังสือวิ่งนะครับทุกคนเห็นไหมหนังสือมันจะวิ่งไม่ใช่ละอันนี้คือแชทในตรงนี้เป็นแชทในเกมนะครับแล้วก็ขวาจะเป็นแชทในสตรีมนะมันก็เลยดูเยอะหน่อยนะครับแต่จริงๆมันไม่เยอะนะVIP คุ้มไหมครับเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนขึ้นมาเป็น VIP ในสตรีมหรอขออภัยดูไม่ทันอ้าวใช่ไงแสดงว่าเริ่มง่วงละคุณมีเริ่มง่วงละเป็น2แบบธนาคารกลางและธนาคารโลกนะฮะผมงอนของสุ่มมากเอาดิดมาเอาแล้วเพื่อนว่าแบบเหมือนถ้าแบบว่าเพื่อนคนไหนที่อยู่ในสตรีมที่แบบอยู่ในเซิร์ฟแล้วกันเพื่อนคนไหนอยู่ในเซิร์ฟก็เดี๋ยวเข้าใน Discord แล้วกันนะครับผมจะได้แบบเข้าไปอัปเดตข้อมูลอะไรงี้นะฮะถ้าได้มาฟรีสปอนเซอร์เข้าโอ้ยอย่างดีโอ้โหสุดยอดเฮ้ยสามารถเข้าช่องเราได้นะครับผมไม่ใช่ละไม่ง่วงอ๋อแต่ดูในสติ๊กเกอร์มันดูง่วงอ่ะมีไม่ได้ง่วงนับถือโอเคช่วงรถรางไม่ใช่รางฮะอะไรเหรอสุ่ม3ครั้งได้กงเบ็ด3กงเขาดิดคอร์ดเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารอันนี้มันเข้าได้ไหมไม่ได้นะอ้าวตายอ้าวเพื่อนเรียบร้อยพี่แดงผักเหรอโอเคโอเคได้เอ้ยไม่ต้องใช้รางโอเค3 2 1ไปอ๋อผักแบบทะลุโอเคโอเคน่าจะลากได้นะน่าจะแบบว่ามีเชือกแล้วก็ลากได้นะน่าจะเท่เลยอะเอาแบบเอาหมูเอาอะไรงี้ใส่เนาะแล้วก็ลากเฮ้ยเคลื่อนตัวเองได้ด้วยเฮ้ยผมนั่งได้ปะแล้วผมจะเคลื่อนตัวเองได้มั้ยได้ปะไม่ได้เหรอไม่ได้อะต้องให้เพื่อนผักอ๋อนี่ไงนี่เอ้ยขอโทษเอ้าไปเลยเอ้าผักของหน่อยอยากเล่นคิดถึงตอนเด็กนะไว้ไปหาพี่นาแป๊บโอเคครับไปเยี่ยมพี่นาหน่อยเออไปเยี่ยมพี่นาเอ๊ะสรุปคุณนานี่อายุเป็นพี่หรือเป็นน้องกันแน่เนี่ยผมเรียกคุณนาแล้วกันเนาะจะปรับเพื่อนอ๋อแต่ว่าคุณมีแบบเหมือนเรียกแบบว่าคุณพี่นาอ๋อเข้าใจอันนี้แล้วก็จริงจังเกินแบบไม่ต้องแบบจริงจังขนาดใดก็ได้ใช่ไหมโอเคว่าเอาจริงคุณหมีเป็นพี่ใช่ไหมเออแต่ว่าผมเรียกทุกคนคุณนาเอ้าหมี20เหรออ้าวจริงเหรอจริงปะนี่อ้าวจริงเหรอครับอ้าวผมนึกว่าแต่จริงบ่แล้วดูผม22ยัง
มันใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลหมายถึงผมเนี่ยใช่ไหมโอเคอ้าวเหรอพี่นาย22อ้าวเอองั้นไงอ้าวผมอาจจะไม่พูดถึงประเด็นนี้ละอ้าวจะสรุปใครอายุเท่าไหร่กันเนี่ยไม่รู้เลยพี่นาย23นั่นไงเออนั่นสิคือแบบสรุปประเด็นนี้คือใครอ่ะเอ้ยใครถูกเพราะว่าคุณนาบอกว่า21เพื่อนว่า23สรุปคือใครถูกแต่ว่าถ้าคุณนาย23คือคุณนาเป็นพี่แต่ถ้า21ก็คือเป็นน้องนะครับแต่ถ้า22คือเป็นเพื่อนแต่ว่าก็คือผมเรียกทุกคนว่าแบบเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อนในสตรีมอะไรเงี้ยมันเป็นระบบที่โอเคเดี๋ยวดูแอดมินแป๊บนึงทุกคนอยู่ในเซิร์ฟน่าจะเห็นด้วยกันอยู่เนาะมันเป็นระบบใหม่ที่ดีแต่ใครอยากฝากเงินต้องไปฝากที่ธนาคารกลางทุกสัปดาห์คุณจะได้2ฝากเวทพอผ่านในสัปดาห์แล้วจะได้2เพชรอ๋อๆๆเอ้ยระบบนี้เลยเหมือนระบบที่ตอนผมไปทำงานเลยมีระบบฝากอย่างนี้ด้วยนะระบบฝากมีระบบฝากอย่างนี้แล้วก็ได้แบบนี้ด้วยแล้วสรุปล่าสุดคือเงินลูกค้าหายไม่ใช่ละผมโดนปิดข้อความบ่เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงดูได้ไหมเนาะสักครู่นะครับปิดข้อความเอาตอนนี้คือมันหายแล้วใช่ไหมอ๋อลืมหายแล้วเออใช่ถ้าหายแล้วคือเพื่อนถ้าพิมพ์ได้คือหายแล้วโอเคโทษทีครับผมก็ว่าอยู่เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อนะมันทำอะไรต่อนี้30นา30ผมถูกไม่ใช่แล้วไปว่าคุณนาโถมีเรียกพี่นาเพราะพี่นาเรียกว่าน้องมีอ๋อโอเคได้เลยงั้นถือว่าเป็นอะไรที่ make sense ไม่ใช่ละอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรนี่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรครับไหนผมว่าปีหน้าเราน่าจะได้การ์ดจอนะครับเราตอนนี้คือสตรีมกระตุกมากเฮ้ยโยนอะไรเนี่ยไปกันต่อครับอันนี้คืออะไรเอ้ยเพลงเงียบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพลงเงียบเปิดเพลงก่อนมันเงียบเกินเอาเอ็นเดอร์ไมค์ปีนี้ผมบริหารเงินแย่มากโอ้โหผมนี่บริหารติดลบบอกเลยไม่มีถูกไม่มีผิดอ๋อโอเคหายแล้วโอเคครับตอนนี้ผมเห็นข้อความล่าสุดแล้วใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ผมแบบว่าเมื่อก่อนหน้านี้อ่านข้อความย้อนหลังค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ทักทายพูดคุยเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้แบบเห็นละเห็นชั้นล่าสุดแล้วนะครับไปกันต่อครับผมจังหวะนี้เราจะทำอะไรต่อทัวร์ในเซิร์ฟเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านต่อแล้วกันนะครับเซตโฮมกลับไปขยายพื้นที่ต่อ HOME ถูกไหมโฮมพิมินะถูกแล้วโอเคปีนี้คือแบบอับจนโอ้โหทำไมว่าอย่างนั้นครับเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่ก็สู้ๆครับไม่ถึงใครไม่ถึงผมเหรอไม่ใช่ละไปหามาแล้วโอเคฝากไม่ได้ลืมฝากคุณหมีทักทายด้วยนะคุณบอกว่าคุณแดงฝากมาทักทายนะครับลืมฝากแต่ถ้าคุณนายยังไม่ลงสตรีมถ้าผมลงสตรีมก่อนเดี๋ยวก็ก่อนนอนก็เดี๋ยวไปทักทายก่อนเดี๋ยวเจอถ้าผมลงสตรีมแล้วเจอกันต่อที่สตรีมคุณนานะถ้ายังไม่ได้ถ้าคุณนายยังไม่ลงสตรีมนะครับเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาพักผ่อนแล้วไม่ใช่แหละใกล้เวลาลงสตรีมแล้วนะครับเจอกันวันละ2ชั่วโมงเนาะจะได้ไม่เบื่อนะครับเจอกันนานเกินไปเดี๋ยวเบื่อ3ปีที่แล้วเก็บเงินเหลือๆปีนี้เป็นหนี้เอ้ยเหมือนผมเลย เออเหมือนผมจริงอันนี้จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้เหลือขนาดนั้นก็แบบว่าไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้คือเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนการเงินโคตรๆเลยตอนนี้ เดือดร้อนโคตรโอเคแต่ก็ขอบคุณเพื่อนที่ถือว่าแบบมาสตรีมคือเป็นได้มาพูดคุยกับเพื่อนรู้สึกดีนะครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ไม่ได้มาสตรีมแต่ว่าเครียดนั่งเครียดอยู่ก็เลยหาอะไรทำนะพอเออมาสตรีมก็เป็นอะไรที่ทำให้เราใครเครียดดีนะทุกคนหรือว่าบางทีก็เครียดกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้หยอกเดี๋ยวนะข่าวลือบอกว่าฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเดี๋ยวซันเดย์เราออกคนละเรื่องเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่ว่าออกมาเรื่องผมก็ยังไม่เข้าใจดีทำไมมันมีหลายประเทศอ่ะคือยังไงเอ่ยสรุปตอนนี้ผลยังไม่รู้ใช่ไหมเขา
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นเขาเชียร์ดิสไหมพี่แดงโอ้โหคือผมไม่สะดวกอะเออถ้าผมสตรีมผมขอไม่เข้าดิสละกันนะครับเพราะคือต่อให้จบสตรีมผมก็ปิดสตรีมแล้วก็นอนเลยถามหน่อยลุงแดงคุณแดงสวัสดีครับผมว่าไงครับถามได้ครับถามได้3ประเทศทวีปแอฟริกาส่วนตัวได้ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวหมายถึงอะไรนะหมายถึงจะถามแล้วใช่ไหมอันนี้คือแบบส่วนตัวแบบอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทำอะไรนะอ๋อผมจะมาทำน้ำดื่มนั่นไงบอกแล้วนี่คือการช่องสตรีมเกมบอกแล้วทุกคน นี่คือช่องสตรีมเกมที่อะไรก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรคุณแดงมีบ้านไม่มีครับไม่มีเมื่อก่อนก็โอ้โหค่าเช่าเดือนละ 2,000 นะตอนทำงานนะ อ้าวเกี่ยวอะไรกับตอนนี้วะเนี่ยไม่เกี่ยวผมพูดเฉยๆไปจับใบดำใบแดงยังครับจับแล้วครับผมโชคดีที่ไม่โดนใบแดงครับผมแต่ว่าเพื่อนไม่เหลือ เพื่อนทั้งหมดของผมน่าจะโดนไปประมาณ 80% นะครับยังเหลือผมรอด ไม่รู้ตัวเองรอดยังไงแต่ก็โชคดีครับที่ไม่ติดทหารไม่งั้นผมคงจะแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าติดทหารนี่คงจะอยู่ก่อนเขาเรียกอะไรนะลงไปนอนคุยกับแรงมะม่วงสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าเห็นเพื่อนมาบอกโอ้ฝึกหนักอะไรเงี้ยครับทรหดมากนะครับอันนี้ผ่านเนาะเรื่องคุยไปดำไปแดงผมคุยยาวเลยเหมือนคนในแชทไหมครับเป็นแชทผีอะไรหรอคนในแชทไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้กำลังประสบปัญหาแมปไม่โหลดบ่อยเจอปัญหานี้ออกแล้วเข้าใหม่ได้สูญเสียชีวิตทั้งหมดของเขาที่กลับมาเลยอ่ะเพื่อนเข้ามาหรือยังเอ่ยเพื่อนตุยเหรอใครก็ได้นอนที่ต่ออ๋อนอนเช้าโอเคเดี๋ยวมีแชทโอเคถ้าไม่ได้อ่านแชทในเกมผมขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวอาจจะไม่ทันหมีไม่ง่วงกำลังเติมองุ่นอยู่ฮะอะไรคือกำลังเติมองุ่นแต่เพื่อนง่วงแล้วฮะคุณกล่าวสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำอะไรนะนั่นไงผมจะมาเขาเรียกอะไรนะมาต้มน้ำเดี๋ยวเฮ้ยสีสวยสีสวยมากเขาเรียกสีอะไรนี่สี RGB เหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะกลับมาในเร็วๆนี้ได้สูญเสียชีวิตทั้งหมดของเขาแล้วเขาจะกลับมาแล้วนี่แอดอะไรเดี๋ยวคืออะไรนี่สามารถลับพี่ได้เพียงสเปาสีแรนดอมอ๋อแรนดอมคือแบบซุ่มใช่ไหมสีแบบซุ่มไม่สวยอ่ะรู้สึกสวยดีทำไงวะเนี่ย ไม่ใช่ละอย่างอื่นก็มีสีเรนโบว์พี่แดงสีเรนโบว์ฮะสีเรนโบว์ชื่อเหมือนรถเรนโบว์อันนั้นมันแลมโบว์ป่ะนี่ไม่ใช่ละไม่เป็นไรฮะอย่าอ๋อข้างบนอ๋อนี่ไงผมพลาดอย่างนี้แล้วแชทข้างบนอันนี้คืออะไรมาเขาเอาของมาขอน่ะอ๋อเริ่มรู้แล้วเติมคนเดียวก็ได้อะไรอ๋อโอเคเริ่มเข้าใจละเสกวางชุดเกาะใหม่เดี๋ยวเราจะทำอะไรอ่ะสงสัยต้องทำระบบเอาแชทในไหมครับใส่สตรีม น่าสนใจได้เลยเนี่ย ขนาดแค่อ่านแชทในสตรีมอย่างเดียวอ่านไม่ทันเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นแชทในเกมพอดีพี่แดงผู้ไม่เข้าใจไม่เหมือนรู้อยู่นะมันเป็นไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะมันเป็นเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเหรอแล้วก็แบบใส่แบบพวกน้ํายาหลายๆรสชาติอะไรงี้ป่ะน่าจะใช่มั ้ยเรื่องการเงินไม่มีถูกไม่มีผิดแต่นี่แบบหลายหลายเละฮะแบบทลายเละอ๋อโอเคแอดมินก็เศร้าไม่มีไม่ที่ไม่ได้คุยแอดมินอ๋อโปเต้เหร
ไม่อ่านแล้วอ๋อนี่ไงขายกงชักเกอร์20บรากฏอ๋อนี่เพิ่นขายของในเซิร์ฟตูก็กำหมัดที่พี่แดงไม่เห็นแชทเดี๋ยวแชทไหนนี่อะไรกันเนี่ยเอาแอดมินในเซิร์ฟแอดมินงอนแล้วตอนนี้ใจเย็นใจเย็นสงสัยนะท่านระบบเอาแชทอันไหนอ่ะเห็นแล้วนี่อ่ะเห็นไหมผมอ่านแชทไม่ทันยิ่งเข้าดิสนี่ยิ่งไปกันใหญ่ผู้สารโปรตีไหนอ่ะโอเคโอเคนี่แหละโอ้ที่หลังผมไม่สตรีมไปคราวแล้วกันไปเล่นอะไรดีวะเนี่ยพี่เคยรับค่าโทรศัพท์ไหมพี่เคยรับค่าโทรศัพท์ไหมครับรับค่าโทรศัพท์ยังไงนะครับรับพี่เคยรับค่าโทรศัพท์ไหมครับเอ้ยผมมาจะมากินน้ำเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคือแบบเพลินตลอดอ่ะเราเอาน้ำใส่ตรงไหนวะเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนแล้วภาวะทำอะไรนี่ตอนนี้แอดมินเล็กเราก็สนใจแล้วตอนนี้หัวทิ่มเลยตอนนี้เดี๋ยวอ่านไม่ออกถึงไหนวะนี่อ่านแชทในเกมอ่านยากกว่านี้แชทตั้งแต่แรกกันจบเฮ้ยเดี๋ยวหาน้ำกินก่อนจะตุยนี่ไงใครบอกให้ทำระบบหิวน้ำนี่ไงนี่เป็นไงเล่าตายลงไปกองคุยกับรากกับหมูเอ้ยตอนน็อกกินน้ำได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวตอนน็อกกินน้ำได้ด้วยเหรออะไรกันครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมาโอเคครับค่าใช้จ่ายโทรศัพท์หรือเปล่าอาจจะใช่นะเป็นแต่แซ่บเสียงกินน้ำเหรอใช่ไหมไม่ถึงเสียงกินน้ำปะเป็นแต่แซ่บเดี๋ยวอันนี้มันเป็นภาษาอีสานนี่อ้าวแล้วรู้จักภาษาอีสานด้วยเหรอฮะใช่อ๋อเฮ้ยสุดยอดไปเลยตอนนี้เราเกิดใหม่ได้ไปดูกล่องอ่ะเป็นกล่องอีกอันนี้ลืมไปเลยว่ามีของตกด้วยท่านหาถ้ากดออกตอนล้มจะตายทันทีใช่ครับก็ไม่งั้นผมก็จะโดนแบกนี่ทุบไม้ต่อเอาให้หมดเลยไปเรียนรู้มาเฮ้ยจริงว่าปนปนอะไรอ่ะถ้าก็โอเคภาษาอะไรอ่ะมันคือภาษาอะไรอ่ะเอาอันนี้ไงเนี่ยตัวเดียวกันเลยในสตรีมคืออะไรอ่ะภาษาอะไรวะนี่โอเคยากุซ่าผมไปแล้วโอเคครับรัสเซียเหรอไม่รู้เหมือนกันนี่สีอย่างสวย no นั่นกิบอยู่ never ก่อนอ้าวโฆษณานี่โฆษณาเข้าแล้วทุกคนนี่โฆษณาเข้าไปเยอะแล้วอันนี้โฆษณา YouTube ARK อ๋อนี่คือเพื่อนแปลให้ใช่ไหมอ้าวไม่ต้องแปลอ้าวอะไรอ่ะนี่คือเพื่อนแปลเบื่อไปเล่น ARK ภาษารัสเซียใช่ไหมหรือไงเอ่ยแปลว่าอะไรนี่ผิดไปเลยโอเคโอ้ไม่ล้างไปเลยคือเพื่อนไม่ล้างเลยไปเลยใจเย็นใจเย็นเล่นโลบอกอย่างพี่ไม่รู้อ๋อเล่นโลบอกยังไม่รู้เหมือนกันนะครับโลบอกก็ยังไงดีอ่ะคือผมมาสตรีมไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันหรือว่าไม่ต้องเล่นเกมแล้วเราเปลี่ยนไม่สตรีมไม่สตรีมเล่นเกมแล้วได้ไหมทำอะไรดีไม่เล่นเกมไม่ใช่ละ คือแบบเอาจริงผมไม่อยากทำอะไรใครเครียดแต่ว่าน่าจะทำอะไรอ่ะเพราะรู้สึกว่าในเกมคือแบบตัวเองไม่รู้ได้ทำอะไรอ่ะรู้สึกแบบไม่รู้อ่ะตามหาตัวเองอยู่ช่วงนี้กำลังตามหาตัวเองอยู่แบบอยากหาอะไรทำแบบใครเครียดปะอะไรทำใครเครียดแบบว่าหลังจากทำงานเหนื่อยเงี้ยทุกคนมีใครคิดมีวิธีอะไรที่ดีไหมทำอะไรดีคือแบบว่านั่งเล่นกีตาร์แล้วก็ยังเหมือนเดิมเล่นไปเล่นมานิดหน่อยเบื่อละอะไรงี้นะครับแทบไม่แตกต่างฮะอีอะไรเพื่อนส่งภาษาอะไรกันมาเนี่ยแล้วผมจะอ่านยังไงเนี่ย อะไรกันเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะสักครู่นะครับสบก
อีเดี๋ยวคืออะไรเขาส่งภาษาอะไรกันนี่ทำไมเขาเข้าใจทำไมผมไม่เข้าใจแปลทีใครก็ได้แปลทีเอ้ยพึ่งมาทำอะไรแถวนี้เอ้ยทำไมพึ่งมันเยอะจังอ่ะเอาจะบอกได้แอดมินปล่อยอ่ะเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้สิญี่ปุ่นเหรออ๋ออันนี้สันเดย์ส่งญี่ปุ่นมาเรื่องของเธอครับเรื่องของเธอครับดีแล้วอะไรกันครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวช่องเราเป็นช่องเปิดสาธารณะให้เพื่อนมาคุยกันดีกว่าเนาะส่วนคนเปิดก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ละรู้สึกจะทำอะไรดีไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกเนี่ยเลื่อยเปื่อยแล้วผมนี่ทำอะไรอ่ะตัดต้นไม้อ่ะชีวิตจริงก็ตัดต้นไม้พอแรงแล้วมาในเกมก็ยังจะตัดต้นไม้อีกสุดยอดสวัสดีมันแปลว่าสวัสดีโอเคภาษาอะไรอ่ะสภาพแปลภาษาเยอะมากหิวฮะอะไรอ่ะโอ้โหเล่นอะไรครับเนี่ย GMS พึ่งนอนพึ่งถ้าอ๋อไม่เจอโฆษณาเพราะ YouTube Music Premium ไว้โอเคเรียบร้อยไม่ข้อดิดไม่ข้อดิดอะไรนี่จากแอดมินคืออะไรตอนนี้แอดมินงอนแล้วแอดมินเซิร์ฟช่วงนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คือแบบมาเล่นชิวๆแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนนะขณะตัวเองผมเล่นในเกมนี่ยังแบบยังงงสับสนกับตัวเองเลยเนี่ยพอดีไม่รู้ต้องทำไงว่าเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องแน่บอกเลยพอดีนี่คุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนภาษาฮาวายโอเคเดี๋ยวนี้ก็พูดคุยกับเพื่อนๆในสตรีมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพี่สาวบอกไม่หิวเลยพี่สาวบอกนี้ไม่หิวเลยอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งอ่านเพื่อนคุยกันดีกว่าวันนี้เนาะรู้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือเรานั่งดูโอเล่นอะไรกันนี่ตอนนี้คือภาวะเหงามากตอนนี้หาเรื่องพึ่งโอเคนี่คือไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมผมก็ทำอะไรดีอ่ะน้ำพึ่งศูนย์ยังไม่เต็มสักอันเลยโอเคตอนนี้ภาษาต่างประเทศมาเต็มซึ่งผมก็อ่านไม่ออกสักอันต้องขอไปยากุซ่าอันนี้บ้านคุณปอนเอาเขาดิดรู้เรื่องทำไมต้องเขาดิดไม่เข้าได้ไหมว่าเดี๋ยวผมก็ปิดสตรีมแล้วนี่สามทุ่มแล้วเหนื่อยๆนะช่วงนี้กับมาสตรีมชิวๆแล้วกันนะครับหรือปกติจริงๆแทบจะไม่ได้สตรีมเลยนะบางทีอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไงช่องเรามาก็ยังไงดีอ่ะตอนนี้ก็เกินคาดก็เลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเพื่อนๆวันละ2ชั่วโมงแล้วกันนะครับเมื่อก่อนเกือบไม่ได้มาสตรีมนะคือไม่ไหวจริงๆดูดิแล้วเราเล่นอะไรเนี่ยแล้วเครื่องก็แหลกโอเคเยี่ยมขอบคุณครับรีสตาร์ทในอีก1นาทีโอเคอ๋อว่าแล้วทำไมเล่นตอนนี้เซิร์ฟมันจะรีสตาร์ทอีกก็พอดีเลย3ทุ่มพอดีนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนวันนี้ถือว่ามาเล่นชิลอยู่นะไม่ได้มาเล่นชิลเฮ้ยเล่นชิลอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นเอ้าสรุปยังไงวะเนี่ยก็คือวันนี้มาเปิดไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าต่อไปช่องเราจะทำอะไรดีนะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้แต่ว่าไม่รู้อ่ะจะทำอะไรดี จะทำอะไรดีรู้สึกกับทำอะไรก็เบื่อๆไปหมดแล้วตอนเนี้ยไม่ค่อยอยากทำอะไรเลยก็เปิดไลฟ์นั่งคุยกับเพื่อนเฉยๆดีมั้ยไม่ต้องทำอะไรเลยดีป่ะจะบอกระบบอากาศตายอ๋อระบบอากาศของเซิร์ฟจะบอกโอเคไม่เป็นไรเลยครับผมโอเคอ๋อเดี๋ยวคุยอะไรกันเนี่ยไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวในจะเตรียมแหมน้ำตาลมาเป็นรถเลยเนี่ยไม่ใช่ละเดี๋ยวผมไปไม่เอาโอเคสองคนนี้ทำไมช่องเราจะมีคู่จิ้นอย่างนี้ตลอดเลยดีเซอร์ในอีก10ปิงอ้าวอาจจะใช่โอเคบ๊ายบายตอนนี้เซิร์ฟรีสตาร์ทเรียบร้อยนะครับมันเขียนไม่รู้เรื่องโอเคไม่เอาอะไรอ่ะฟังไม่ออกเหมือนกันนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราก็มาถือว่าเป็นการ
พูดคุยกันนะครับวันนี้กล้องอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นพูดคุยกันถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าทำเขาเรียกอะไรเขาเรียกบางทีคือแบบบางทีอ่านแชทไม่ทันอะไรเงี้ยต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเบอร์หน่อยเบอร์ตลอดเลยผมเนี่ยเบอร์วันละแถบไม่ใช่อันนี้มุกไอก็คือช่วงนี้นะครับเหนื่อยหน่อยก็เลยแบบว่าอยากมาไลฟ์สตรีมแบบชิลๆนะถ้าไม่ถูกใจหรือว่าถ้าสตรีมไม่สนุกหรือว่ายังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าคือไม่รู้เหมือนกันว่าคือผมก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรจะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบางทีแบบเพื่อนให้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเหมือนประวัติโปรตีใช่ไหมช่างระบบธนาคารแล้วไม่ต้องทำไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นเรื่องของเซิร์ฟก็เซิร์ฟเวอร์ก็คือเราก็ทำต่อปกติแต่ว่าคือวันนี้ผมที่ว่าไม่สะดวกเข้าดีเพราะว่าเดี๋ยวก็คือมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ปิดสตรีมก็ต้องพักแล้วแหละนะครับก็คือนั่นแหละตามนั้นนะครับผมขอไม่พูดยาวแล้วกันเดี๋ยวมันยาวเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้อีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้เราจะปิดสตรีมแล้วใช่ไหมโอเครู้สึกว่าเหมือนโปรตีคุยในดิสเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วกันนะครับผมเข้าไป1วันไม่ต้องพิมพ์เอาไป1วันอะไรเหรอโอเคโอเคครับผมถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ1ทุ่มถึง3ทุ่มแต่ก็อาจจะคาดเคลื่อนตามอะไรดีวะยังไงดีปิดสตรีมไงเนี่ยไม่ได้มาสตรีม1วันต้องปิดสตรีมไงเหมือนผมขี้เกียจเขียนในเกมแล้วในสตรีมเฮ้ยในเราเขียนในสตรีมก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่คือผมจะอ่านแชทในสตรีมว่าในเกมบางทีมันอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องแยกดู2จอนะครับมีแชทสตรีมแล้วก็แชทในเกมด้วยบางทีก็คือเกมไม่ค่อยได้เล่นนั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้อาจจะไม่ค่อยได้ดูในเกมเพราะว่าบางทีคือมาอ่านแชทในสตรีมอะไรเงี้ยเพราะอ่านไม่ทันบางทีก็อ่านคำเดียวพูดประมาณสัก10นาทีไม่ใช่ละไม่ถึงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ3ทุ่มละก็พูดวนไปวนมาแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับผมสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันโปรเตว่าไงโอเคครับผมแหมขับมาให้ขี้เกียจหรอกเอาจริงถ้าผมขี้เกียจนี่ไม่ได้มาสตรีมเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าก็เขาเรียกว่าทำอะไรให้มันสม่ำเสมอเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมเวลาเดิมนะครับฝากติดตามช่องแล้วก็ขอบคุณวันนี้นะครับเป็นวันที่ครบรอบ 8,000 ซับสไครต์ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับผมขอบคุณนายทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็เหนื่อยๆหน่อยแต่ก็พยายามมาประจำทุกวันเพื่อให้เพื่อนๆเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาจอยในสตรีมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ต้องขออภัยที่บางทีอาจจะไม่ถูกใจตรงไหนหรือว่าไม่ชอบตรงไหนก็ต้องขออภัยนะช่วงนี้คือช่วงนี้อาจจะแบบ energy น้อยนิดนึงนะครับพลังงานน้อยก็คือต้องเซฟพลังงานหน่อยพรุ่งนี้ก็ต้องใช้งานต่อเนาะไว้เดี๋ยวอาจจะทุกอย่างโอเคดีขึ้นเดี๋ยวเรามาแบบเปิดอิสระให้เพื่อนๆมาแบบทำอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้ได้มั้ยเดี๋ยวผมก็คิดไว้อยู่แต่ช่วงนี้คือยังมีกฎเกณฑ์เรื่องเวลาอยู่นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับปิดท้ายคลิปด้วยการบ่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแต่วันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายไปแล้วนะ